สวัสดีนะคะวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาซึ่งคุณแม่ได้ชวนสังฆะของเราได้เข้ามาอธิษฐานพรรษาร่วมกันเราก็ถือเป็นโอกาสอันดีมากค่ะที่จะทำให้ลูกศิษย์ลูกหาและพวกเราทุกคนที่กำลังดูอยู่ทางบ้านอาจจะใช้กาละนี้เป็นการอธิษฐานพรรษาไปร่วมกันเลยอธิษฐานหมายถึงความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จนะคะการอธิษฐานไม่ใช่การอ้อนวอนขอแต่การอธิษฐานคือการตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและนำมาซึ่งชีวิตที่ดีขึ้นเป็นโอกาสที่พวกเราจะได้ใช้ฤดูฝนหรือว่าฤดูกาลแห่งการเข้าพรรษานี้ได้ลองเปลี่ยนแปลงตัวเราเองให้ชีวิตดีขึ้นอย่างน้อยเราต้องรู้ก่อนว่าเรามีข้อด้อยอะไรเช่นเราเป็นคนมักง่ายเป็นคนประมาทเป็นคนคิดเองเอ่ยเองหรือเป็นคนที่แบบเพ้อเฉยต่อสิ่งที่เราควรจะลงมือแต่เราก็ผัดวันประกันพรุ่งหรือรอคอยคนที่มองว่าการอธิษฐานคือการอ้อนวอนขอเนี่ยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่แบบไม่มีความเพียรแต่รอซึ่งการรอไม่ได้เป็นพื้นฐานของการทำให้สำเร็จแต่การที่เราจะแก้ไขตัวเราเองจากคนที่เคยรอไปสู่คนที่ลงมือทำเมื่อลงมือทำนานๆทำครั้งก็กลายเป็นคนที่ทำบ่อยขึ้นเหมือนมีนิทานหลวงพ่อชาเคยเล่าให้ฟังค่ะว่าเราเนี่ยอยากได้ไฟท่านก็บอกว่าอย่าปฏิบัติเหมือนบุรุษถูไฟบุรุษถูไฟในความหมายของท่านก็คือเวลาที่อยากได้ไฟเราก็เอาไม้เนี่ยค่ะมาสีกันตอนที่เราสีกันเราอยากได้ไฟเราก็สีมันเร็วใช่ไหมคะแล้วพอเรามันไม่มีไฟสักทีอะแล้วเราก็เริ่มชักเบื่อละขี้เกียจละเราก็วางแต่เรายังอยากได้ไฟอยู่เพราะเรารู้ว่าไฟมันเป็นประโยชน์มันทำให้ร่างกายเราอุ่นมันทำให้ข้าวสุกมันทำให้เรามีอาหารการกินพออยากทีเราก็หยิบไม้ขึ้นมาสีกันเดี๋ยวพอมีธุระเราก็อ้างนู่นอ้างนี่แล้วก็วางไอ้สิ่งที่มันเป็นพลังงานที่มันเริ่มจะติดอยู่แล้วมันก็มอดทุกครั้งที่เราหยุดจริงๆแล้วไฟมันมีอยู่แล้วแล้วมันก็ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆแต่มันไม่ทันใจเราปรากฏว่าพอระวางมันก็ต้องสตาร์ทใหม่พอถึงเวลาขยันขึ้นมาเอามาสีอีกพอขี้เกียจวางท่านว่าจะได้ไฟไหมเป็นเพราะไม้หรือเปล่าไม้ก็ไม่ได้เปียกมันก็กำลังเริ่มอุ่นแต่มันเป็นเพราะขี้เกียจไงนั่นการอธิษฐานจิตเนี่ยจะไม่มีคำว่าขี้เกียจนะคะไม่มีคำว่าอ้อนวอนขอด้วยช่วยทำให้หน่อยสิไม่มีถ้าเราหวังว่าเราจะได้ไฟด้วยตัวเราเองเราก็ต้องขยันเพราะฉะนั้นการตั้งสัจจะอธิษฐานก็คือการรู้ว่าตัวเองจากคนที่ผัดวันประกันพรุ่งคนขี้เกียจคนมักง่ายรอคอยต้องเปลี่ยนหมดเลยค่ะต้องลงมือทำคราวนี้พอเราอธิษฐานจิตเราอยากได้ไฟเราก็สีอีกขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำฝนตกก็ทำฟ้าร้องก็ทำมีกิจการงานอื่นเก็บไว้ก่อนเพราะเรายังไม่ได้ไฟนี่ไฟที่มันเริ่มมีการสะสมอุณหภูมิไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะมันก็สปาร์กแล้วมันก็ติดเป็นไฟนั่นหมายความว่าเราพิสูจน์ได้ว่าเราเป็นมนุษย์สีไฟที่ได้ไฟแต่กลุ่มแรกๆคือกลุ่มที่สีไฟขยันทำขี้เกียจไม่ทำอ้างนู่นอ้างนี่ฝนตกไม่ทำไฟติดไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเปียกน้ำไปแล้วมันเป็นโรคขี้อ้างแล้วก็ไปบอกคนอื่นว่าไม่มีหรอกวิธีเนี้ยไม่มีไฟจริงๆแล้วมันเป็นความเชื่อที่ผิดเหมือนเราเร่งปฏิบัติแล้วเราก็ทำต่อเนื่องจนเรารู้ว่าความสงบเย็นมันแปลว่าอะไรแต่คนที่ทำบ้างไม่ทำบ้างอ้างโน่นอ้างนี่ก็จะไปร้องแรกแหกกระเชอว่าทำแล้วไม่มีหรอกเห็นไหมคะว่าเราจะเอาความเชื่อที่ผิดจากเหตุปัจจัยที่มันไม่เหมือนกันไปบอก
คนอื่นว่าไม่มีหรอกบุรุษสีไฟคนนี้จะไปบอกว่าไม่มีไฟหรอกถ้าเอาไม้มาถูกกันแล้วเราก็จะเชื่อตามๆกันฉะนั้นวันนี้เป็นวันอธิษฐานพรรษาคุณแม่ว่ามันมีการเข้าพรรษามันมีฤดูฝนมีการปฏิบัติที่รู้จักละวางอัตตาตัวตนโดยการละราคะโทสะโมหะจนทำให้เราเนี่ยได้เห็นว่าเรามีพลังงานที่สงบเย็นและสามารถที่จะใช้พลังงานอย่างนี้ค่ะบอกกับผู้คนว่ามันมีผลจากการปฏิบัติที่ทำให้เราเนี่ยเข้าถึงมรรคผลนิพพานอยู่เพียงแต่ว่าให้ทำเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเหมือนบุรุษสีไฟกลุ่มสุดท้ายที่ขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำพอเข้าใจนะคะวันนี้เริ่มต้นจากเอาเรื่องง่ายๆก่อนเพื่อให้พวกเราทุกคนรู้สึกมีกำลังใจว่าถ้าเราเป็นคนที่รู้จุดอ่อนของตัวเองเข้าใจว่าจุดอ่อนของตัวเองเช่นใจร้อนก็อธิษฐานว่าเราจะรอและเย็นได้แต่จะพิสูจน์นะว่าการรออย่างไม่อยู่ภายใต้อำนาจของการรนรุ่งริ่งแต่เป็นการเนิบช้าไม่ใช่รออย่างไม่ก้าวเนิบช้าแล้วชัดเจนมันจะทำให้เราเนี่ยละราคะได้ไหมบรรเทาโทสะได้ไหมบรรเทาโมหะได้ไหมเพราะฉะนั้นในหลักการจริงๆถ้าใครที่อธิษฐานพรรษาว่าเราจะเป็นมนุษย์ที่แท้ไม่เป็นแค่เหยื่อและจะทดลองดูว่าในระดับโสดาบันเนี่ยต้องทำอะไรบ้างการเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยต้องทำอะไรบ้างเราจะสามารถแก้จุดอ่อนเร่งจุดแข็งบางคนอาจจะบอกว่าเรารู้จุดอ่อนของเราที่เด่นที่สุดถ้าไอตัวเนี้ยใจร้อนมันเกิดขึ้นเราก็จะกลายเป็นคนที่ปะทะแรงเราก็อาจจะบอกว่าเราตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะอยู่กับอานาปานสติภาวนาให้ต่อเนื่องไม่ต้องอธิษฐานว่าฉันจะใจไม่ร้อนมันยากมันต้องหาเครื่องมือก่อนนะคะเช่นเราจะทำอานาปานสติให้เป็นวิหารธรรมวิหารธรรมแปลว่าเครื่องอยู่แห่งธรรมมีอานาปานสติคือมีลมหายใจออกลมหายใจเข้าอย่างมีสติเป็นเครื่องอยู่ของจิตอย่างนี้ค่ะคณะแม่ชีพอเข้าใจไหมทางบ้านพอเข้าใจไหมค่ะอันนี้พยายามอธิบายให้ง่ายนะคะ400คนแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะหาจุดอ่อนขึ้นมาสักจุดหนึ่งแล้วละอธิษฐานที่จะละจุดอ่อนแล้วอธิษฐานที่จะเร่งความเพียร2จังหวะแล้วนะคะละจุดอ่อนเพิ่มจุดแข็งเช่นเป็นคนขยันเป็นคนเสียสละเป็นคนทำงานโดยไม่ต้องให้ใครสั่งอธิษฐานเลยเร่งความเพียรว่าจะรู้เป้าชัดจะเห็นเป้าจะหาวิธีการทำงานร่วมเพราะเรามีพลังอะไรคะมีพลังของการมุ่งมั่นที่จะทำแต่ถ้าเป้าไม่ชัดขยันไปหลงก็ได้เพราะมันไม่มีเป้าชัดเพราะฉะนั้นก็เร่งจุดสำคัญที่เราด้อยไปคือเราเป็นคนไปเร็วแต่ว่าไม่รู้เป้ามันก็อาจจะเร็วแล้วลนแล้วหลงเราละความเร็วอันนี้นะอธิษฐานละเรื่องเร็วแล้วก็เริ่มความเพียรในการทำปัญญาให้ตั้งเป้าหมายให้ชัดโดยการเช่นนะคะคุยกันมากขึ้นประชุมกันต่อเนื่องอยู่เนืองนิดขอโอกาสที่จะให้ว่ากล่าวตักเตือนเพื่อให้เราเนี่ยไปถึงเป้าเพราะเราเป็นคนขยันคนขยันเนี่ยจะเป็นคนที่ยอมตนให้คนใช้พอเรายอมตนให้คนใช้แต่เราทำคนเดียวอ่ะมันอึดถึดน่ะเราก็ต้องฝึกตนไว้ใช้คนด้วยก็เพิ่มจังหวะเข้าไปของการเร่งยอมตนให้คนใช้ฝึกตนไว้ใช้คนและไม่รอให้ใครใช้ถ้าเห็นว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเลยทีมไม่เอาเลยแต่เรารู้ว่าเราทำได้โดยกำลังของเราเราก็จะพบว่า
เราไม่รอให้ใครใช้อันเนี้ยตะวันต้องฝึกอย่างเงี้ยคือถ้าเผื่อเรารู้พลังของเราอ่ะเราทำงานเป็นอาการิโกเลยไม่มีการไม่มีเวลาเลยเราอยู่ได้เลยเอาเข้ามามื้อเดียวเอกาอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้ภาวนาตรงนั้นนะคะปรากฏว่าการตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่ออย่างต่อเนื่องจะเอาการงานเป็นฐานแห่งการภาวนาก็ได้โดยมีอานาปานสติภาวนาเป็นวิหารธรรมจดจ่อจิตดูจิตรู้จิตให้ติดต่อกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมีกายที่อยู่คนเดียวก็ได้เป็นกายวิเวกแล้วก็มีจิตวิเวกด้วยคือมีความสงบแห่งจิตไม่โกรธไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบใครทำไม่ทำเราทำแล้วถ้าคนที่เห็นเราทำแล้วเห็นเราขอร้องเพราะเราฝึกตนไว้สื่อสารประชุมอยู่เนืองนิดขอร้องคือฝึกตนไว้ใช้คนได้ใช้ในที่นี้ไม่ใช่อำนาจนะคะร้องขอความช่วยเหลือได้แล้วก็ไม่รอให้ใครใช้ได้เราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่นิ่งดูดายเนี่ยเมื่อกี้นี่เข้ามาคุณแม่ก็สร้างสิ่งสมมติที่อยู่ข้างๆคุณแม่เนี่ยแล้วคุณแม่เป็นคนที่หนึ่งใช้คนได้แต่ถ้าคุณแม่อยู่กับคนที่ฝึกพูดคุยกันแล้วใช้กันโดยระดับของลูกศิษย์ด้วยกันเองไม่ต้องถึงคุณแม่เพราะเรื่องบางเรื่องมันไม่ต้องให้คุยครูบาอาจารย์ลงมาเลยมันไม่จำเป็นที่จะใช้พลังงานของครูบาอาจารย์เลยใช้แค่ปัญญาของท่านก็พอแล้วมันก็จะทำให้เราเริ่มฝึกคุ้นเคยว่าโอ้มันมีมุมมองอย่างนี้ท่านมองอย่างนี้วิธีการมองมันอาจจะมีหลายรูปแบบนะคะมันจะมีวิธีการคิดเลยว่าเราจะคิดให้แยบคายได้กี่รูปแบบตั้งแต่หนึ่งพิจารณาตามความเป็นจริงยอมรับความเป็นจริงไม่ทำให้ตัวเองตกอยู่ในวิธีการคิดเดิมๆที่เราสร้างภาพขึ้นมาแล้วเราก็หลอกตัวเองว่าเราทำไม่สำเร็จเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณแม่อยากจะให้กำลังใจว่าอย่าเชื่อว่าตัวคุณเองจะบรรลุธรรมเอาแค่ได้หรือไม่ได้แต่จงเชื่อว่าถ้าคุณก้าวอย่างสม่ำเสมอสิ่งที่เคยทำไม่ได้จะทำได้และสิ่งที่เคยเชื่อว่าได้แต่คุณไม่เคยก้าวเลยมันก็จะผิดหวังเพราะฉะนั้นขอให้ก้าวไปเรื่อยๆแล้วคุณจะรู้ว่าได้มันเพราะการก้าวในวันนี้และไม่ได้ก็เพราะการก้าวในวันนี้ที่เราจะฝึกให้เข้าไปถึงคำตอบไม่ใช่คิดเองไม่มองโลกแบบบวกหรือลบแต่มองโลกตามความเป็นจริงคุณต้องมีความเป็นจริงในจิตวิญญาณของคุณก่อนที่จะตั้งสัจจะอธิษฐานเนี่ยพยายามสำรวจตรวจตราเคยเห็นไหมคะพอปีใหม่ทีก็อยากจะใช้ปีนี้แหละทำอะไรคะทำอะไรดีๆปีใหม่เนี่ยจะมีคนมาปฏิบัติธรรมมากกว่าวันวิสาขาบูชาวันอาสาฬหาบูชาวันมาฆบูชาอีกนะเพราะว่ามันเหมือนเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราคุณแม่สังเกตในเสถียรธรรมสถานหนึ่งเนี่ยพอปีใหม่เนี่ยคนสมัครมาทีง700คนเอ๊ะเราก็ตั้งข้อสังเกตทำไมมันเยอะมาปฏิบัติวิสาขะยัง400 500เพราะว่าทุกคนอยากให้ของขวัญตัวเองอ่ะเข้าพรรษาทุกคนอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับมาอีกแล้วแต่ทำไปได้สัก3วันเราก็จะเป็นไงคะเราเขียนไดอารี่อ่ะ3วันเราจะเขียนมันละเอียดยิบเลยพอวันที่4เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเขียนแล้วจากนั้นกระดาษก็จะว่างต่อไปอีกทั้งปีค่ะใครเคยเป็นอย่างนั้นยกมือขึ้นจุดอ่อนจะอธิษฐานพรรษาต้องทำไงก็สร้างความเพียรสม่ำเสมอก็อธิษฐานเลยว่าเราจะไม่เว้นแม้แต่วันเดียวไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องหัวเราะที่จริงหันไปมองหน้าไม่ฉี่ก็ได้นะเราเคยไม่ประสบความสำเร็จเพราะเราไม่เคยรู้จุดอ่อนของเราถูกไหมลูกงั้นก่อนที่จะอธิษฐานพรรษาเนี่ยมองจุดอ่อนนึกถึงคำสอนของโอวาทปาติโมกของพระผู้มีพระภาคเจ้านะหลักการ3อย่างทำอะไรคะละอะไรก่อนคะละอกุศลก่อนละอกุศลก่อนฉะนั้นจุดอ่อนของเราทำลายอะไรคะอกุศลจุดแข็งคือเร่งอะไรคะกุศลเอามาใช้สิเอามาใช้ในวันอธิษฐานเข้าใจไหมลูก
เอาใครเข้าใจพนมมือสาธุแล้วกันเออเพราะว่ามันพูดไม่ได้มันมีแมสเนาะเอาใหม่จุดอ่อนของเธอคืออะไรเธอก็ละก่อนละสักเรื่องหนึ่งก็ได้เอาหลายเรื่องเดี๋ยวเธอจะเหาะไปนะคะเดี๋ยวจะเหนื่อยละละสักเรื่องฉันเป็นคนไม่ชอบฟังความคิดเห็นที่มันไม่คิดเห็นเหมือนฉันและฉันจะตั้งกับคนทุกคนที่เห็นต่างจากฉันเธอรู้ใช่ไหมว่าพื้นฐานของความคิดอย่างเงี้ยมันคับแคบเธอก็อธิษฐานพรรษาสิว่าจะทางใจให้กว้างขึ้นเข้าใจไหมพอทางใจให้กว้างขึ้นไอ้ที่จะเร่งให้โอกาสคนมันก็จะมากขึ้นยอมรับฟังความต่างได้อ่ะเอาละสักหนึ่งเพิ่มสักสองอ่ะอ่ะโอวาทปาติโมกข์อ่ะละอกุศลทำกุศลให้ถึงพร้อมรักษาใจให้ขาวรอบใช่ไหมลูกเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อ่ะตกลงกันแล้วนะพนมมือขึ้นนะถ้าใครไม่รู้เรื่องคุณแม่จะได้รู้ว่าเออไอ้ที่ไม่พนมมือสาธุจะรู้ว่าจะได้สบตาไปตรงโน้นให้เธอต้องช่วยครูบาอาจารย์นะเพราะงั้นพูดไปเนี่ยจับประเด็นไม่เป็นนะเธอต้องจับเองเอาใหม่ถ้ารู้เรื่องแล้วเอามือลงฟังใหม่โอวาทปาติโมกข์3อย่างที่เป็นหลักการคือ1ละอกุศลคือทำลายอะไรคะจุดอ่อน2คือทำกุศลให้ถึงพร้อมอ่ะเธอเร่งกุศลเข้าใจไหมจ๊ะโอเคอาจจะดูใครไม่ยกมือนะเศรษฐียกมือหรือเปล่าละจุดอกุศล1พอเร่งกุศลให้ถึงพร้อมอันนี้เป็นข้อหนึ่งของการเร่งกุศลนะคะอันที่3สูงสุดของกุศลคือรักษาใจให้ขาวรอบเข้าใจไหมลูกเนี่ยหลักการโอวาทปาติโมกข์ละ1ทำกุศลระดับ1คือทำของที่มันไม่เคยทำได้เลยทำให้เกิดขึ้น2ทำกุศลที่จะรักษาใจให้ขาวรอบถ้าทำอันที่2ได้ระดับพรีเมียมเลยนะมิพานแน่นอนอ่ะทวนลูกฉันก็ไม่ได้รู้จักเธอมากหรอกแต่ฉันรู้ว่าพรรษาที่แล้วเธอเป็นอย่างนี้พรรษานี้เธอเดินขึ้นเธอก็น่าจะจับประเด็นได้มากขึ้นนะอันนี้คิดไปเองเปล่าไม่รู้ตอบเองนะคะอธิษฐานพรรษาเอาง่ายๆ3ข้อนี้โอเคไหม1พูดละอกุศลอ่ะพูดกับตัวเองเลยมีอะไรเป็นอกุศลพูดในใจตัวเองที่จะละโอเคไหมอันนี้บอกก่อนเดี๋ยวซ้อมทางบ้านซ้อมด้วยนะต่อไปการอธิษฐานที่ดีคือเร่งความเพียรในสิ่งที่ตัวเองยังไม่เคยทำได้ให้เกิดขึ้นพอรู้ไหมพอรู้นะอ่ะสองทำกุศลให้ถึงพร้อมสักเรื่องหนึ่งบอกกับตัวเองในใจก่อนจะไม่ขาดทำวัดหรือจะอะไรของเธอก็เหอะอ่ะจะไม่ด่าคนชื่นชมยินดีในคนได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคนะอ่ะสามเป็นกุศลที่แบบยั่งยืนมากเลยถ้าทำได้อันนี้คือรักษาใจให้ขาวรอบคือตลอดเวลาเห็นคนมาชวนเธอและเธอไม่ขุ่นมัวเลยเธอรักษาใจไม่ว่าเขาจะชวนเธอทำเลวอะไรเธอไม่เลยเธอจะรักษาใจให้ขาวรอบอันนี้เป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคิดเตรียมไว้นะอ่ะลองบอกสิว่าตัวเองจะ ทำอะไรคำไม่เสถียรไม่รู้เรื่องอ่ะจะกินไอติมน้อยลง โอเคคุณแม่จะขอยกตัวอย่างสักคนหนึ่งใครจะเล่าว่าเมื่อกี้นี่3ระฆัง3ครั้งเนี่ยทำได้ยกมือค่ะตัวอย่างลูกมีไหมคะนี่ช่วยทำมาหากินค่ะจะได้ดื่มน้ำเร็วค่ะถ้าพี่ติ๋งนะพี่ติ๋งจะพูดเลยนะไปนู่นเลยค่ะไมโครโฟนไม่ชีบทใหม่มือนู่นไปสามแอคนะอันนี้ตัวอย่างนะคะตัวอย่างทางบ้านถ้าเผื่อว่าคุณแม่ไม่ได้ถามไปเขียนเข้ามาเลยค่ะเขียนเข้ามาใน
ในแบ็กจอยอ่านอยู่แนะนำตัวเองลูกค่ะบุษบาแก้วพลอยค่ะแม่ชีบีบีค่ะบุดดิสเนมเธออะไรธรรมะสัมปันนาแปลว่าพร้อมในธรรมเห็นไหมชัดเจนเห็นคะบุดดิสครับเธอได้บุดดิสเนมทุกคนและคำแปลเดี๋ยวจะดูการอธิษฐานกับบุดดิสเนมเนี่ยมันส่งเสริมกันไหมสนุกนะคะค่ะจะละอะไรคะลูกไม่พูดเพ้อเจ้อค่ะโอเคไม่พูดเพ้อเจ้อสาธุสิคะลูกสาธุและกุศลที่จะทำคือจะไม่ได้ยินจะไม่ขุ่นเคืองกับใครค่ะคือปกติพยายามทำแล้วแต่ว่ายังมีติดอยู่เจ้าค่ะความเป็นเจ้าเรือนหรือกับคนทุกคนหรือกับคนบางคนน้อยคนเจ้าค่ะแต่ก็ยังมีกับคนบางคนใช่เจ้าค่ะเพราะคนนั้นไปไว้ในใจเธอเจ้าค่ะเธอชอบไปจัดการเขาหัวเราะแปลว่าอะไรเย้ใช่เจ้าค่ะใช่เธอจะไม่ไปทำกับคนทุกคนหรอกไอ้จุดอ่อนเนี่ยมันจะทำกับคนที่มันอยู่ในใจเธอนั่นแหละเธอต้องรู้มันสิเธอก็ต้องเป็นคนที่จะพรรษานี้เธอจะก้าวหน้าเข้าใจมั้ยเธอเอาใครไปไว้ในใจคราวนี้เธอจะไม่พูดเพ้อเจ้อและเธอจะเปิดใจให้กว้างโดยการให้อภัยแล้วเธอก็ต้องพูดว่าเธอจะเจริญการให้อภัยในสิ่งที่เธอไม่เคยให้อภัยมาก่อนให้ได้อย่างสมบูรณ์โอเคและสามจะรักษาใจให้ขาวรอบอะภาษาของเธอเธอจะทำอะไรพยายามทำใจให้สะอาดที่สุดนะคะไม่เขาไม่แนะนำนะเจ้าค่ะเธอทำแดรี่ไว้เลยว่าเธอเห็นถ้าคนจะรักษาใจให้ขาวรอบเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่มีสติมั่นคงมีสติมั่นคงมีปัญญาในการจัดการที่จะรู้ตัวเร็วในจุดอ่อนที่เธออ้างเมื่อกี้เนี่ยคือไม่พูดเร็วไม่พูดเพ้อเจ้อไม่ฟุ้งซ่านเจริญสติรู้ทันการฟุ้งซ่านเจริญสติรู้ทันการให้อภัยและมีปัญญาถ้าเผื่อมันยังให้อภัยไม่ได้มันมีปัญญาในการจัดการที่จะเอาจิตไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานคืออานาปานสติภาวนาซึ่งเป็นวิหารธรรมของเราเมื่อกี้ที่คุณแม่อธิบายไปหมดเนี่ยอันนี้กำลังจะสรุปจากตัวอย่างนะคะและจะรักษาใจให้เกลี้ยงเกลาจากราคะโทสะโมหะเนี่ยแล้วก็จะทำไดอารี่ให้เห็นเลยว่าวันนี้พ่ายแพ้ไปบ้าง3ลมหายใจวันนี้เริ่มดีขึ้นเหลือ2ลมหายใจวันนี้แค่ลมหายใจเดียวรู้ตัวและต่อไปเธอก็จะเห็นว่าวันนี้มันรู้และปล่อยเร็วขึ้นใจมันก็ขาวรอบก่อนที่จะมาบวชอาชีพอะไรจ๊ะปกติทำอยู่การบินไทยเจ้าค่ะแต่ลาออกมาเอาการบินไทยเอาเท่านี้เนี่ยค่ะนี่ตัวอย่างสาธุสรุปมีตัวอย่างอีกสักคนมีไหมคะตอนนี้เราจะมีคนทางบ้านจะเริ่มเขียนเข้ามาแล้วนะคะว่าประตูพี่เทงนะคะช่วยทำงานหน่อยจะได้ดื่มน้ำได้เดี๋ยวจอยจะต้องอ่านว่ามีสามอย่างนะคะอธิษฐานหนึ่งละอะไรที่เป็นจุดอ่อน 2. เพิ่มจุดแข็งแรงอะไรดีๆ 3. รักษาใจยังไงให้ขาวรอบต่อเนื่องอยู่เนืองนิดโดยเอาโอวาทปาติโมกข์เนี่ยมาตั้งสัจจะอธิษฐานเธอต้องมีขันตีความอดทนอดกลั้นที่จะทำไอ้3อย่างเนี้ยให้สำเร็จในทุกวันจนทำแดรี่ได้เลยว่าวันนี้ละอะไรวันนี้เร่งอะไรวันนี้รักษาใจได้เร็วเกิดดับฉับพลันเร็วๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คุณแม่ทำเป็นรูปธรรมแล้วนะไม่อย่างนั้นแล้วคุณแม่ไม่รู้ใครจะยกตัวอย่างอีกสักคนหนึ่งไหมคะไม่มีหลังบ้านมีไหมจอยมี2คนเห็นไหมลูกศิษย์คุณแม่เยอะนะดูไปเลยค่ะเราไม่มาทำพิธีกรรมนะวันนี้เรามาให้ปัญญากันเลยนะถ้าถามอย่างเงี้ยลูกต้องตอบนะต้องคุยกับคุณแม่นะ
พราะคุณแม่ก็ทำอย่างนี้แหละรักษาใจให้ขาวรอบเพราะเราจะไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าไม่ใช้วาจาเป็นไปเพื่อสร้างความเข้าใจผิดอะไรเราไม่อยู่แล้วลูกเรามีศีลอยู่แล้วศีลเรามันต้องเป็นรูปธรรมใช่ไหมลูกโอวาทปฏิโมกข์นี่แหละชัดเจนอาเชยค่ะจอยค่ะคุณวรรณทิพย์นะคะบอกว่าลูกตั้งใจลูกตั้งสัจจะอธิษฐานลดละเลิกช้อปออนไลน์ค่ะให้น้อยลงช้อปออนไลน์สาธุเพิ่มการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มากขึ้นและจะสงบวาจาให้เป็นสัมมาทิฏฐิสาธุคุณวรรณทิพย์นี่เป็นแฟนพันธุ์แท้คุณแม่เลยนะดูทุกวันค่ะแล้วก็คุณรัศมีค่ะบอกว่าละอกุศลเรื่องความคิดฟุ้งซ่านเพียรสวดมนต์ไหว้พระมีวิหารธรรมโดยมีอานาปานสติจะเป็นการรักษาใจให้ขาวรอบค่ะแล้วก็มีอีกนะคะตอนนี้ค่อยทยอยเข้ามากันเนี่ยเห็นไหมลูกเขาไม่บวชเขายังทำกันเลยดีจ้าดีก็บอกเลยว่าวันนี้เอาไปเปิดดูคืนนี้ซ้ำก็ได้ลูกแล้วลองเขียนดูตั้งแต่วันนี้ไงเนี่ยแรมหนึ่งค่ำเดือน8เข้าพรรษาอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นชื่อตอนอธิษฐานพรรษาอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นมีใครในนี้อยากแลกอีกมีไหมจ๊ะอ่ะแม่เห็นปลูกต้นไม้ขยันชิวลูกตะวันพรุ่งนี้มาอีก 2,000 ต้นนะป้าตุ๊กสั่งแล้วนะมิกกี้เมาส์มาอีก500ต้นเห็นพวกเราชอบอะไรอ่ะนีออนเหรอนีออนน่ะ500ต้นเดี๋ยวจะวางไว้ตรงองค์ดำเลยนะเนี่ยคุณแม่รู้เลยว่าตรงนั้นจะเป็นเส้นทางเดินจงกรมสัปปายะมากมุ้ยมาบอกว่าโหมันทำไมช่างต่างจากคราวที่แล้วที่มุ้ยมามันร้อนมากปีที่แล้วมุ้ยมาเราก็เลยบอกว่านี่แหละไม่มีการลงทุนที่ขาดทุนแล้วก็อยากให้กำลังใจว่าโควิดเนี่ยมันมาให้เรายังต้องลงทุนอ่ะไม่มีนะเธออย่าอายสิเธออายครูบาอาจารย์แล้วคุณแม่จะช่วยเธอได้ยังไงอ้าวไม่ฉีดน้ำไม่ฉีดน้ำไปฉีดวัคซีนมาวันนี้อย่านั่งหลับตาเฉยๆสิ่งที่จะละคืออะไรจ๊ะลูกความวิตกกังวลเรื่องที่บ้านจะน้อยลงได้ยังไงความวิตกกังวลเรื่องที่บ้านจะน้อยลงก็จะโทรหาที่บ้านให้มากขึ้นสอบถามกันให้มากขึ้นสื่อสารกันมากขึ้นและความวิตกกังวลโดยมีเทคนิคการสื่อสารให้มากขึ้นไม่ไปบังคับใครไม่ไปหงุดหงิดใครนะมองแม่อย่างที่แม่เป็นอย่างที่แม่มีความสุขโดยที่เราไม่ต้องไปจัดการไม่ต้องเอาความดีของเราไปจัดการความสุขของคนอื่นโอเคไหมเร่งอะไรลูกเร่งก็ตอนนี้ก็เหมือนกับก็ตั้งใจไปในพรรษาของตัวเองอะเจ้าค่ะเร่งอะไรอ่ะจุดแข็งที่จะอยากเร่งอ่ะก็ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเจ้าค่ะไม่มันเป็นภาษากวงไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้มันเป็นภาษาพระพุทธเจ้าที่จะบอกให้คนที่แบบเขาต้องมุ่งมั่นเธออาจจะเอามาแต่ว่าเธอต้องรู้ว่าจุดนี้ถ้าเธอเร่งเธอจะมีหัวใจที่ขาวรอบเป็นสเต็ปที่3คือนึกไม่ออกเอาไมโครโฟนมาก่อนเดี๋ยวให้แม่ชีน้ำนึกออกก่อนแล้วจะกลับมาบอกนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะแม่ชีอ้อยค่ะแม่ชีอ้อยส่งไปเลยค่ะเราอยู่ด้วยกันเราก็ยังต้องสเปรย์นะคะจ้ะแม่ชีอ้อยอันนี้คุณแม่ขอเข้ามาในสังฆะของคุณแม่ด้วยนะคะทางบ้านจะได้เขียนมาว่าจะทำอะไรเดี๋ยวจอยมีทางบ้านแล้วก็ยกมือขึ้นนะคะคือก็ทุกคนทางบ้านก็รู้จักตัวละครของคุณแม่ดีกันอยู่พวกนี้เนี่ยอยู่กันมาหลายพรรษาแล้วคราวนี้ต้องเอาเป็นรูปธรรมเอาค่ะจุดอ่อนค่ะมีความกลัวเจ้าค่ะความกลัวโอเคแล้วยังไงล่ะมันถึงจะจัดการความกลัวได้มันจะละอกุศลอันนี้ได้มันต้องยังไงลูกคือบางครั้งทำแล้วมันยังไม่กล้าตัดสินใจจ้าค่ะคุณยายไม่อันนั้นมันคือความกลัวไม่กล้าตัดสินใจถ้าเธอจะทำให้ความกลัวหายไป
เธอต้องทำตัวเองให้เป็นพระหูสูตรในเรื่องนั้นๆ มันถึงจะละได้ที่เธอไม่กล้าตัดสินใจเพราะเธอไม่รู้เพราะเธอต้องรู้ในเรื่องนั้นให้แจ่มแจ้งเธอถึงจะละความกลัวได้เพราะการตัดสินใจที่มีความรู้มีประสบการณ์มันจะทำให้เราแม่นยำอันนี้ไม่งั้นเธอก็จะกลายเป็นพูดอย่างเงี้ยอยู่หลายพรรษาแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะลูกฉะนั้นเราต้องรู้เราต้องฟังมากเราต้องศึกษามากเราต้องใคร่ครวญความกลัวมาจากอะไรจากความไม่ชำนาญในการทำให้สำเร็จขจัดความกลัวโดยการเล่งความเพียรเรื่องนี้และอยากเล่งความเพียรเรื่องอะไรที่เป็นจุดเด่นที่เป็นจุดเด่นที่จะทำอย่างต่อเนื่องอยู่เนืองนิดโหมีเยอะอ้อยมีเยอะคุณแม่เห็นข้อดีเธอเยอะก็ตั้งใจในการทำวัดเช้าวัดเย็นให้สม่ำเสมอค่ะทำวัดเช้าวัดเย็นเห็นไหมคะเป็นผู้นำทำวัดเช้าวัดเย็นให้สม่ำเสมอจะรักษาใจให้ขาวรอบโดยการสำรวมกายวาจาใจให้มากขึ้นสำรวมกายวาจาใจให้มากขึ้นเป็นอิริยาบถทั้ง4เลยนอนก็สำรวมกินก็สำรวมนั่งก็สำรวมประชุมก็สำรวมถูกไหมในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเนี่ยจะสำรวมกายวาจาใจในอิริยาบถ4ให้มากขึ้นเพื่อรักษาใจให้ผ่านแม่ชีอู๊ดไล่หมดแหละใครนั่งข้างหน้าเนี่ยไปทางนี้ก่อนให้แม่ชีอู๊ดคิดก่อนอย่าจี้ไปนี่ไปที่แม่ชีตรงคนนี้ก่อนต้องให้แม่ชีอู๊ด2จังหวะเพราะแม่ชีอู๊ดเนี่ยต้องให้เขาเตรียมตัวตั้งหลักนะจ้ะเอาอีก2คนเดี๋ยวแม่ชีกิฟเตรียมตัวว่าแล้วกลับไปที่แม่ชีอู๊ดแล้วแม่ชีอ้อสุดท้ายจบแล้วเดี๋ยวสลับฟังทางบ้านนะคะจ้ะชื่อแม่ชีกบกบชื่อค่ะเธอจะผอมลงในพรรษานี้เจ้าค่ะอ้วนเชียจัดอาหารถ้าจนอ้วนกลมแล้วไม่ฉีกกบแล้วสุขภาพจะดีได้ยังไงอ้วนกลมซะอย่างนี้ทุกคนดูหุ่นไม่มีใครบอกแล้วว่าจะละความตะกะเงี้ยอ่ะเร็วเจ้าค่ะจะละอาหารจะให้น้อยลงค่ะละอาหารน่ะกินตามที่ร่างกายต้องการมื้อเดียวพอมั้ยพอเศรษฐียายังไม่ได้ถามเดี๋ยวจะไปเศรษฐีนะจ้ะแล้วก็จะลงทำวัดเช้าเย็นตลอด3เดือนนี้ลงทำวัดเช้าเย็นสาธุนะคะลงทำวัดเช้าเย็นเนี่ยไม่ใช่แค่ลงแล้วมานั่งหลับนะต้องเป็นผู้ที่สาธยายมนต์ใคร่ควรธรรมพิจารณาธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็การสาธยายมนต์คือการฟังทำด้วยเพราะฉะนั้นก็จะใช้ทั้ง5วิธีนี้ให้มากขึ้นเพื่อรักษาใจให้ขาวรอบโอเคอย่างนี้ค่ะพอไหวมั้ยสัก 2-3 ตัวอย่างไม่ชีบทใหม่พอไหวมั้ยลูกพอเข้าใจมั้ยเจ้าคะพนมมือสิจ๊ะจ้ายักดีมากไปไม่ชีกิฟต์คืออันนี้ขอใช้แถวหน้านะคะแถวหน้าค่ะไม่ชีอู้เตรียมตัวไว้นะอย่านั่งหลับตาไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวเธอนำไม่ได้นะว่าไม่เอาเร็วฉันมีหน้าที่เจียฉันต้องเจีย ทางบ้านอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวจะอ่านนะคะค่ะไม่ชีกิฟต์ลาค่ะภาษานี้มันก็ใครๆก็พูดเอาสักเรื่องหนึ่งลาคะของเธอเนี่ยละเมียดเรื่องอะไรที่เธอจะละเอาเรื่องเดียวเรื่องชอบทานอะไรที่ตัวเองชอบค่ะก็ลาคะนั่นแหละละเมียดไม่เอานะพยายามกินในสิ่งที่ปลูกสิ่งที่กินไม่ต้องไปซื้อละเมียดอะไรอย่างนั้นโอเคไหมสองเร่งอะไรความเพียรก็ตอนนี้แต่ละฟาร์มเราก็จะทำหน้าที่ของเราตรงนี้ค่ะมีความเพียรกับทาราฟาร์มโดยไม่ปลูกไปบ่นไปด่าไปหน่อยไปอันนี้ละถ้ามีราคาทำไมไม่มาช่วยฉันล่ะผักมันถึงจะสวยไม่ต้องอ้างเลยใช่ไหมช่วยก็ช่วยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไปเพื่อส่งเสริมราคะนะคะแล้วตั้งใจทำความสม่ำเสมอในสิ่งที่ขยันไม่ชีกิ๊บเป็นคนขยันนะขยันไปให้ถึงเป้าหมายนะรักษาใจให้ขาวรอบคือจะทำ
แต่ละฟันตรงนี้ค่ะยังมีสติและปัญญาให้มากขึ้นถ้าจะรักษาใจให้ขาวรอบต้องบอกว่าทาราฟาร์มไม่ใช่ของฉันเจ้าค่ะเนี่ยในพิธีการอธิบายของคุณแม่คือไม่ต้องถูกใจฉันทุกเรื่องเข้าใจมั้ยเหมือนคุณแม่ก็พยายามที่จะบอกว่าถ้าเป็นคุณแม่คุณแม่ทำอย่างนี้แต่คนอื่นทำอย่างอื่นก็ได้แต่ถ้าเผื่อทำอย่างอื่นแล้วไม่แก้จุดอ่อนคุณแม่ก็จะชี้ว่าจุดอ่อนยังทำไม่ได้เลยแล้วจะไปทำจุดแข็งได้ยังไงอันนี้ที่น่าห่วงที่สุดคือความลังเลสงสัยฟุ้งซ่านเนียนมันอาจจะทำไปสู่ความเสียใจน้อยใจที่เราไม่รู้ตัวแล้วมันจะทำให้เราถอนกำลังของใจที่มันควรจะขาวลอบไปสู่ความขุ่นมัวทำไปขุ่นไปผักไม่อร่อยนะก็เธอเป็นคนมีราคาเธอก็ต้องกินอะไรอร่อยอ่ะจริงไหมอาสาทุกไปที่ไม่ชีอู๊ดไม่ชีอู๊ดอย่าช้านะไม่ชีอู๊ดไม่ชีโอ๊ดแล้วจะจบแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับไปที่จอยนะจ๊ะเดี๋ยวมีตัวอย่างสักแค่นี้หนูก็ชัดแล้วเดี๋ยวถ้าใครแบบชักเริ่มปิ๊กแล้วอยากพูดยกมือนะคะยกมือนะลูกเวลาเราไปกี่นาทีคุณแม่ไม่มีเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าช่วงของการถวายกล้วยแล้วก็อธิษฐานเลยจ้ะของหนูความกลัวค่ะความกลัวกับความง่วงเหงาหาวนอนจ้ะค่ะความกลัวความกลัวมาจากการปรุงแต่งคิดเองเองเพื่อจะตอบสิ่งที่เราก็อยากจะซักเซสแต่พอมันไม่ซักเซสคิดเองเองแล้วมันไม่ถูกซัพพอร์ตมันก็เกิดความกลัวหดตัวอันเนี้ยต้องหาจุดอ่อนก่อนความกลัวมันไม่ได้มาอยู่เฉยๆมานะมันมาจากเฮ้ยเราไม่เคยซักเซสไม่เคยทำอะไรคุณแม่ก็จะดูทุกทีเลยกลัวไม่ทำเลยอย่างนี้ไม่ได้คุณแม่ต้องดูเพื่อที่จะบอกว่าอย่าทำผิดเป้าเป้าต้องชัดเข้าใจไหมคนเป้าชัดจะไม่กลัวมันอาจจะพลาดบ้างในตอนแรกแต่ถ้าไม่กลัวมันจะยังเดินอยู่เดินอยู่มันจะไม่หดตัวความกลัวคือความหดตัวเมื่อกี้นี่สอนไปแล้วแต่ถ้าเราเนี่ยไม่กลัวที่จะถูกชี้เราจะเข้าไปถึงเป้าได้แต่ถ้าเราต้องดีฉันต้องดีแล้วฉันกลัวที่ฉันจะดีไม่ได้มันจะหดตัวมันไม่ต้องมีฉันดีแต่ต้องทำความเข้าใจด้วยปัญญาในทุกขั้นตอนที่จะไปถึงเป้าเข้าใจไหมไม่จะคิดเองก็เคยทำอย่างนี้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้มันจะพาคุณหลงหมดความกลัวจะนำไปสู่ความหลงด้วยนะอะไรนะเมื่อกี้นี้อีกอันหนึ่งความทีนามิทะทีนามิทะความง่วงเอ้ยอันนี้ความง่วงเนี่ยมาจากหลายเรื่องนะมันมาจากข้ออ้างที่มาจากปนเปื้อนราคะมากเกินไปด้วยนะทีนามิทะเนี่ยไม่ใช่กิฟต์ฟังนะเธอต้องดูรากมันก่อนทีนามิทะมันคือความขี้เกียจมันภาษาชาวบ้านคือขี้เกียจน่ะเธอเป็นอย่างนั้นเหรออ่ะแล้วเธอเป็นอะไรประมาณไหนทีนามิทธาคือมันเกิดความมันไม่ใช่วิจิกิจฉาวิจิกิจฉามันเป็นความลังเลสงสัยทีนามิทธาเนี่ยมันเป็นอาการประมาณตะขั้นตะคอไม่ค่อยแน่ใจไม่ทำดีกว่าแต่มันก็มีพื้นฐานมาจากความกลัวด้วยนะอันเนี้ยถ้ามองจากกิเลสนะพอกลัวแล้วก็ไม่ยุ่งกับมึงแล้วล่ะแต่จริงๆมันมาจากพื้นฐานของความขี้เกียจนะแต่ไม่ชีอู๊ดยังลื้อลากตัวเองไม่ได้ก็ถ้าคนนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่ใจฉันคิดว่ามันต้องเป็นก็ห่างๆกันมาก็แล้วกันเงี้ยประมาณเนี้ยเธอเข้าใจกิเลสก่อนเธอต้องเข้าใจกิเลสก่อนอันนี้ไม่ได้ประจานนะแต่เธอต้องรู้ลากของมันที่มาของมันก่อนมันก็มีจากราคะโทสะโมหะเงี้ยรู้ให้ดูมันจะเกิดทำความมันเหมือนในบางเรื่องอ่ะเราอาจจะคิดว่าเป็นการระเมียดแต่จริงๆไม่ใช่มันมาจากการไม่อยากยุ่งแล้วไม่อยากยุ่งเนี่ยแหละคือการปฏิเสธที่มาจากความทีนมิทาไม่เข้าไปแก้ปัญหาหนีปัญหาก็ดูเป็นคนที่ไม่เผชิญกับปัญหาอืมโอเคมั้ยแล้วที่จะเร่งอะไรข้อดีของเธอที่อยากเร่งไม่ใช่ยังไม่มีกำลังจะสร้างให้มันมีมันมีรากอยู่แล้วล่ะไอ้ข้อดีมันมีพื้นฐานอยู่แต่ต้องเร่งให้มันสม่ำเสมอคือรู้ไหมใฝ่รู้ใฝ่ทำคือให้มีความรู้ในทางธรรมมากขึ้นจะเป็นพหูสูตรมากขึ้นจะขนขวายจะศึกษาอ่าสาธุ
ล้วเธอจะรักษาใจของเธอให้ขาวรอบด้วยอะไรที่เธอคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันต้องไปให้ถึงเธอจะเอาอะไรเป็นเครื่องเตือนสติเธออานาปานสติการเดินจงกรมหรืออะไรที่เป็นเทคนิคคนขยันคนขี้เกียจน่ะมันก็ไม่ชอบเดินหรอกมันไม่ชอบทำงานใช้อานาเจ้าค่ะใช้อะไรอานาปานสติอาค่ะสุดท้ายนะคะไปที่แม่ชีโออ่ะแม่ชีโอลองดูนะคะจะละอะไรจะเร่งอะไรแล้วจะรักษาใจให้ขาวรอบด้วยเทคนิคไหนอะไรอย่างไรอย่างนี้เข้าใจไหมจ้ะข้อที่ต้องละข้อที่ต้องละก่อนการปรุงแต่งในทางอกุศลจ้ะหยุดการปรุงแต่งอย่างไม่รู้ใช่เจ้าค่ะที่เวลาเข้ามาแล้วมันจะมีของเดิมแล้วมันจะไปปรุงว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เจ้าค่ะแล้วก็เพิ่มจุดแข็งของตัวเองก็คือมีความมั่นคงแล้วก็ใช้ปัญญาในเส้นทางพรหมจรรย์ให้มากขึ้นเจ้าค่ะแล้วก็เกิดดับฉับพลันก็คือว่าเจริญสติแล้วก็เจริญที่หลีโอตปะในเส้นทางพรหมจรรย์ของตัวเองอันนี้ทุกคนก็ได้เป็นตัวอย่าง1 2 3 4 5 6 7ทั้งเมื่อกี้นี้7คนเป็นตัวอย่างพอเห็นตัวอย่างไหมคะว่าวิธีการอย่างเงี้ยคือ1เห็นข้ออ่อนตัวเองแล้วปรารถนาที่จะละในพรรษานี้เห็นข้อที่ตัวเองมีอยู่บ้างแล้วอยากเล่นมันให้มันสม่ำเสมอเติมข้อดีของเราที่มันจะทำได้อย่างต่อเนื่องและรักษาสิ่งนั้นเนี่ยให้มันเป็นวิถีไม่ใช่เป็นอีเวนต์เป็นวิถีให้ขาวรอบก็คือละราคะโทสะโมหะด้วยเทคนิคเช่นอานาปานสติหรืออยากจะลุกขึ้นมาทำวัดเพื่อปลุกตัวเองให้ออกจากความขี้เกียจหรืออาจจะขอใช้วิธีการกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานในหนึ่งลมหายใจนี้แล้วทำงานให้เสร็จที่เคยคิดว่ามันไม่เสร็จหรอกเราเสร็จได้ทุกจังหวะทุกลมหายใจของเราจนใจเราขาวรอบได้มันจบไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยมันไม่มีมันเหนือการเวลาเลยมันเป็นอาการริโกคือทำได้ทุกขณะทุกขณะเลยนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะคุณแม่ก็ใช้หลักการนี้คือเร่งความเพียรมีขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสและหยุดการพูดร้ายการคิดร้ายการฆ่าการระโมบการช้อปปิ้งออนไลน์มากเกินไปอย่างเช่นคุณวนาทิพย์บอกนะคะแล้วก็จะสื่อสารกันด้วยสัมมาวาจามากขึ้นฟังกันมากขึ้นหารือกันมากขึ้นประชุมพร้อมเพียงกันมากขึ้นเลิกพร้อมกันมากขึ้นมีอะไรแบ่งปันกันมากขึ้นอันนี้หลักสารานิยธรรมเลยมีทิฏฐิคิดเลยว่าจะสื่อสารกับใครจะมองหน้าใครด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่เป็นยังไงมีเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่นินทาใครเลยพรรษานี้จะไม่พูดร้ายให้ใครเลยเนี่ยมันใช้สารานิยธรรม6เข้ามามีทิฏฐิเสมอกันอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นชอบว่าสิ่งนี้เนี่ยควรละเห็นชอบว่าสิ่งนี้ควรเร่งเห็นชอบว่าสิ่งนี้รักษาไว้ให้ยั่งยืนประมาณนี้โดยรวมๆนะคะเพราะเดี๋ยวจะเข้าสู่พิธีการขอขมาเดี๋ยวจะเล่าเรื่องขอขมาเดี๋ยวตัดจบไปที่จอยก่อนจอยเชิญค่ะมีไมโครโฟนที่จอยนะคะคุณแม่จะเบรกกินน้ำลูกโอ้มีประมาณ10กว่าคนเลยค่ะร่วมอธิษฐานพรรษาไปด้วยกันนะคะคุณระดาวันนะคะบอกว่าจะพยายามใจเย็นให้มากขึ้นกว่าเดิมพูดไม่ได้จะนิ่งที่สุดจะให้อภัยส่งเสริมคนดีเจ้าค่ะขยันให้มากกว่าเดิมโควิดมารอบ3หนูได้กินแตงกวาบวบถั่วฝักยาวกำลังรอดอกชวนชมปลูกตามคุณแม่เจ้าค่ะนะคะคนต่อไปนะคะคุณโชติกานะคะบอกว่าจะเปิดใจกว้างรับความเห็นต่างแล้วก็จะลดอคติจะให้การช่วยเหลือบุคคลที่ด้อยกว่าค่ะแล้วก็คุณจิราพรค่ะบอกว่าจะลดความโกรธและให้อภัยเพื่อรักษาใจให้พ้นทุกข์แล้วก็คุณปรินนะคะบอกว่าละอกุศลโลภโกรธหลงสร้างกุศลให้ถึงพร้อม
อโหสิกรรมตนเองและผู้อื่นรักษาใจให้ขาวรอบเมตตาวางว่างตนเองและผู้อื่นค่ะแล้วก็คุณริสานะคะบอกว่าลดการเปรียบเทียบชื่นชมยินดีให้มากขึ้นเห็นตัวให้เร็วขึ้นคุณบางออนค่ะบอกว่าละอกุศลหรือโกรธสามีให้น้อยลง2ทำกุศลให้มากคือจะทำวัดเช้าและเย็นให้ได้1พรรษา3จะมีสติเวลาที่ส่งจิตไปปรุงแต่งหาคนอื่นทำให้ตัวเองทุกข์แล้วก็ต่อไปนะคะคุณชลิตนะคะบอกว่าภาวนาไม่ทุกวันจนเป็นกิจวัตรทุกวันแล้วก็เมื่อกี้คุณระดาวันบอกว่าจะพยายามจดแดอารี่ตามคุณแม่ด้วยเจ้าค่ะคุณอัจฉรานะคะบอกว่าคิดพูดทำแต่สิ่งที่ดีทุกคนที่อยู่ตรงคือคนพิเศษจะไม่ทำให้ใครต้องเจ็บปวดเพราะเราค่ะคุณวิกวิกบอกว่าขอบคุณวิดีโอสั้นๆจากคุณแม่ที่พูดเรื่องการพ้นทุกข์จากความรักให้ลูกคนนี้ได้พ้นจากทุกข์ในครอบครัวที่ยากหลังจากวันที่ล้มจมอยู่ตอนนี้รู้สึกเหมือนมีคำของคุณแม่มาพยุงให้หนูลุกขึ้นมาเลี้ยงลูกและโฟกัสที่ตัวเองค่ะคุณอัชรานะคะบอกว่าคิดพูดทำแต่สิ่งที่ดีทุกคนที่อยู่ตรงหน้าคือคนพิเศษไม่ทำให้คุณอันนี้อาจจะอ่านไปแล้วขอโทษทีนะคะแล้วก็คุณดวงกมลนะคะบอกว่าจะพยายามไม่มีอารมณ์โมโหค่ะขอบารมีด้วยนะคะแล้วก็มีคุณใช้คำเป็นแฟนพันธุ์แท้นะคะแต่ว่าใช้ชื่อว่าตั้งใจมุ่งอนาคตนะคะบอกว่าทำใจเป็นกลางปล่อยวางเดินสายกลางค่ะแล้วก็คุณอินค่ะคุณอินเจ้าประจำนะคะบอกว่าละความขี้เกียจทำงานผลัดวันไม่ถึงวันส่งงานไม่ทำจะขยันทำงานให้มากขึ้นทำแต่เนิ่นๆไม่ผลัดวันฝึกให้มีวินัยค่ะแล้วก็คุณอ้อหรืออ๋อนะคะโออานะคะบอกว่าอิมัสมิงอาวาเสอิมังเตมาสังวัดสังอุเปนิข้าพเจ้าขออธิษฐานว่าจะไปทำบุญใส่บาตรทุกวันพระที่ทุกวันพระตลอด3เดือนนี้ค่ะคุณกัญญนัทบอกว่ารู้อารมณ์ให้เร็วทำอานาปานสติทุกเช้าเย็นบริจาคทานให้มากขึ้นค่ะแล้วก็มีท่านหนึ่งคือคนไม่สำคัญนะคะบอกว่าอยากละที่ตัวเองชอบหงุดหงิดและอารมณ์ร้อนเจ้าค่ะแล้วก็มีคุณวรรณทิพย์ก็รีบเลยค่ะบอกสัจจะอธิษฐานเลยเจ้าค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ช่วยคุณแม่ได้ดื่มน้ำเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณแม่โดยการเพิ่มงานในการตั้งสัจจะกับตัวเองก็ขออนุโมทนาในทุกความตั้งใจนะคะก่อนที่จะมีตัวแทนของสังฆะได้ถวายกวยขอขมาคุณแม่คุณแม่ขออนุญาตใช้ช่วงสุดท้ายของรายการนี้พูดเรื่องการขอขมาการขอขมาเนี่ยก็คือเหมือนกับเราอยากจะอาบน้ำชำระร่างกายของเราให้สะอาดก่อนที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนึกภาพนะคะพยายามอธิบายให้ง่ายๆเหมือนเราเนี่ยอยากจะทำอะไรดีๆอยากจะเข้าห้องพระเพื่อทำวัดสวดมนต์แล้วก็จะชำระร่างกายงั้นการที่เรารู้จักการขอขมาแม้กระทั่งขอขมาพระรัตนตรัยนะคะขอขมาครูบาอาจารย์ขอขมาเพื่อนนะคะขอขมาพ่อแม่ขอขมาลูกบางทีพ่อแม่ต้องขอขมาลูกเพราะบางทีพ่อแม่ก็อารมณ์ฉุนเฉียวหลุดไปลูกมันไม่รู้เรื่องไม่ได้สอนมันดีๆตวาดใช้แรงไปก็ขอขมาลูกว่าแม่หลุดไปแม่โกรธและแม่หลุดไปแม่ขอโทษขอโทษที่ทำร้ายหัวใจของแม่ด้วยนะเพราะว่าลูกคือหัวใจของแม่อย่างนี้เศรษฐีเข้าใจไหมลูกนะเศรษฐีต้องรู้นะเวลาที่พ่อแม่เขาบังคับเราเขาอาจจะรุนแรงกับเราไปบ้างเพราะว่าความรักที่มันอาจจะสติย่อนไปหน่อยอย่างเงี้ยการที่ผู้ใหญ่ขอเข้ามาเด็กได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากมันจะเกิดการแสดงความรักกันได้เร็ว
สามีขอเข้ามาภรรยาภรรยาขอเข้ามาสามีลูกน้องขอเข้ามาเจ้านายเจ้านายขอเข้ามาลูกน้องคุณแม่ขอเข้ามาพวกเธอบางทีเธออาจจะไม่ทันเลยว่าคุณแม่คิดอะไรแต่คุณแม่เป็นคนเร็วและอาจจะมีเวลาน้อยมันก็จะแบบจัดการเร็วเธอตกใจเธอกลัวคุณแม่ก็ขอเข้ามาว่าคุณแม่เร็วไปเธออย่าเพิ่งกลัวเดี๋ยวเราหาทางเริ่มต้นกันใหม่ประมาณนี้เลยค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องบอกว่าในการขอเข้ามาแล้วเราจะต้องเป็นคือเราอย่าทำอีกการขอเข้ามาเนี่ยคือเราอย่าทำอีกเราอย่าเป็นคนที่ก็ขอเข้ามาได้ก็รอขอเข้ามาไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองทำอีกเรื่อยๆอย่างนี้ไม่ได้นะคะเราจะไปขอเข้ามาเช่นถ้าเรามีเพื่อนในพรหมจรรย์เราขอเข้ามากันเรารู้จุดอ่อนจุดแข็งและบางทีเราให้อภัยในจุดอ่อนและเราขอเข้ามาในจุดอ่อนเพื่อเร่งจุดแข็งของเราอย่างนี้เข้าใจไหมลูกโอเคคุณแม่จะได้รู้ว่าเธอเข้าใจคุณแม่ขอเข้ามาเธอไม่ใช่เพื่อให้เธอถูกคุณแม่สปอยแต่เธอต้องรู้ว่าคุณแม่หงุดหงิดนะอย่างเงี้ยคุณแม่อาจจะหลุดแต่ถ้าไม่อยากให้เกิดการหงุดหงิดอย่างนี้เราต่างคนต่างช่วยทำให้ตรงนั้นน่ะมันรู้หน้าที่บทบาทของเรามากกว่าความหลงและเอาหางมาปัดหัวอยู่เรื่อยๆอันนี้ไม่ได้เรียกว่ามันยอมรับกันแต่มันเหมือนกับเรากำลังอ้างโทษใส่กันการขอเข้ามาคือการปลดปล่อยตัวเองให้อยู่ในโซ่ตรวนที่ถูกผูกตัวเองไว้กับสิ่งที่มันควรจะปลดปล่อยตัวเองแล้วเร่งการที่จะไม่ทำความผิดพลาดอีกจะรู้หรือไม่รู้การขอเข้ามาจะทำให้เรารู้มากขึ้นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าการขอเข้ามาคือเราพลาดพังไปในครั้งแรกและเราขอเข้ามาเพื่อการสำรวมระวังในการต่อไปที่จะไม่พลาดอีกมันจะอยู่ในภาษาเลยใครไม่เข้าใจยกมือสิลูกแสดงว่าเข้าใจเราจะไม่ทำให้เกิดการเจ็บปวดอีกเพราะเราต้องการความสามัคคีร่วมกันฉะนั้นในหมู่เนี่ยมันควรจะต้องมีการปรารถนาขอขมากันเตือนกันว่ากล่าวกันขอขมาแล้วกล้าเตือนกล้าเตือนนะคะไม่ใช่ขี้ขาดกลัวเลยไม่เตือนเพราะกลัวว่าจะไม่มีคนรักขนาบไม่ใช่เพื่อให้เกลียดขนาบเพื่อให้รู้ว่าเราจริงใจต่อกันแต่ไม่ขนาบแบบขาดสติไม่ขนาบแบบขาดปัญญาไม่ขนาบอย่างคนไม่ให้โอกาสและหาทางออกไปด้วยกันถ้าจะขนาบการตีแล้วตีอีกต้องให้ปัญญาต่อกันอย่างนี้เข้าใจไหมลูกโอเคนะน่าจะดีนะพรรษานี้และต่อไปก็คือการปรารถนาว่าเราจะชวนกันให้อภัยกันชวนกันถ้าเราเห็นเธอเป็นอย่างนี้เราขอโอกาสที่จะเตือนเธอนะและถ้าไม่มีใครเตือนเลยไม่มีใครเตือนเธอเลยเธออยู่คนเดียวเธอต้องบอกกับตัวเองเลยว่าต้องมีสติปัญญาเตือนตัวเองได้นะอันนี้สำคัญต้องเตือนตัวเองได้อย่าหนีอย่ากลัวหรืออย่าอ้างว่าก็เขาไม่เตือนนี่ถ้าเราเตือนตัวเองได้เราจะไม่ต้องหนีไปตลอดชีวิตเราจะไม่ต้องกลัวไปตลอดชีวิตอย่างนี้เข้าใจไหมลูกเราจะตื่นขึ้นตื่นขึ้นตื่นขึ้นโอเคนะอาจอยยกมือว่าจะเขาเตรียมจะขอเข้ามาแล้วสุดท้ายค่ะคือคุณแม่ต้องทำใหเธอต้องบอกนะว่าถ้าเธอฟังคุณแม่ไม่รู้เรื่องเธอเป็นหนึ่งในทีมเวิร์คของคุณแม่ในสังฆะเดียวกันนะลูกอย่ามัวแต่เกรงใจนะแล้วคุณแม่ก็บอกว่าสู้ใช้ปัญญาเตือนกันและไม่ต้องเกรงใจกันเนี่ยเราก็จะไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีสติมันจะใช่หลักสารานิยธรรมนะมีความพร้อมเพียงไม่เก็บสิ่งที่ได้มาเป็นของตัวเองละความเห็นแก่ตัวเราแบ่งปันเราไม่มีราคะที่เก็บลาภสการะไปของตัวเอง
เราจะแบ่งปันเราจะพอมีความพร้อมเพียงเราจะมีศรัทธาในการเราจะมีหิริและโอตตัปปะเราจะเพียรในการที่จะทำให้สำเร็จไปด้วยกันด้วยสติปัญญาของเราเพราะเรามีศรัทธาในการอยู่ร่วมกันอันนี้สำคัญมากเลยนะลูกอาเชิญจอยค่ะค่ะคือขอให้ขอโอกาสให้ชาวทางบ้านได้มาร่วมนิดนึงนะคะพอดีส่งเข้ามากันเยอะค่ะได้ก็มีคุณปุ๊แม่เศรษฐีค่ะบอกว่ากราบสาธุคุณแม่เจ้าค่ะจุดอ่อนของลูกคือคิดมากคิดเยอะปรุงแต่งมากก็จะพยายามอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นลดอัตราตัวเองให้อภัยตัวเองให้มากขึ้นเจ้าค่ะเศรษฐีสาธุให้แม่สาธุเศรษฐีมานั่งรอตรงนี้เลยเดี๋ยวเศรษฐีจะเป็นคนถวายกวยมาเศรษฐีถูกอ้างแม่เขามาแล้วอ่ะหนูเอาดอกไม้มาวางตรงนี้ให้เศรษฐีเป็นคนถวายกวยแล้วหนูเป็นคนนำเศรษฐีเด็กที่สุดต่อไปแม่อุ๊ไม่ต้องห่วงนะเศรษฐีรู้เรื่องมากเลยมาวางตรงนี้ก่อนต่อไปเพื่อคุณนุชลีค่ะบอกว่าอยากทำใจให้หายกลัวกับเรื่องที่รู้ว่าปรุงแต่งกับเรื่องที่ยังไม่คิดแต่ก็จำใจไม่ได้เจ้าค่ะแล้วก็คุณนฤมลนะคะบอกว่ากราบคุณแม่ในพรรษานี้ลูกตั้งใจจะลูกตั้งสัจจะวันพระจะรักษาศีล8ทุกวันพระแล้วก็สวดมนต์เช้าเย็นทุกวันเจ้าค่ะแล้วก็คุณนัทธิชานะคะบอกว่าเวลาโกรธคิดเสมอว่าเราได้ตายไปแล้วเราจึงไม่สามารถโกรธใครได้อีกค่ะแล้วก็คุณจุธาทิพย์นะคะบอกว่าจะยึดความดีเป็นเครื่องนำทางชีวิตค่ะแล้วก็คุณตายนะคะบอกว่าพยายามจะไม่โกรธเจ้าค่ะแล้วก็คุณละอองดาวนะคะบอกว่าละเว้นกิเลสค่ะตั้งใจฟังธรรมขัดเกลาจิตใจเจ้าค่ะคุณพัชราค่ะบอกว่าร่วมทำวัดเช้าเย็นมีความเพียรที่จะละกิเลสที่มากระทบที่จริงทำวัดเช้าเย็นเนี่ยแม่ชีอู๊ดแม่ชีอ้อยลองสร้างผู้นำขึ้นมาแล้วเนี่ยทุกคนอยากทำวัดเช้าวัดเย็นกับเราตอนนี้คนทำวัดเช้าวัดเย็นเท่าที่มองเนี่ย200กว่าคนแล้วเพราะฉะนั้นมันน่าจะช่วยได้แล้วจัดการวางการสวดมนต์ที่จะมีการสวดมนต์ที่มันใคร่ควรตัวเองได้เช่นมงคลสูตรอันนี้อธิบายเพราะคนอธิษฐานทำวัดเยอะนะมงคลสูตรเอามงคลอะไรสูงสุดใน38เนี่ยขึ้นมาให้ต่อเนื่องเพราะมงคลอันสูงสุดคือการถึงนิพพานด้วยนะเนี่ยหรือถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยเราเป็นคนไม่ประสบความสำเร็จมีถีนมิทะมีริษยามีพยาบาทเอาอะไรมาสวดรู้ไหมพวกที่สงสัยอย่างเงี้ยเอาอุปกิเลส16สวดจนเราละมันได้ละอุปกิเลส16อันนี้ชัดแล้วละอุปกิเลส16เร่งมงคลสูตรอันหนึ่งก็ได้ไม่ทำงานอย่างสับสนยุ่งเหยิงอย่างนี้ก็ได้มีนิพพานเป็นเป้าหมายและใช้การเป็นมงคลละสูตรอันนี้ก็ชัดนะลองดูอุปกิเลสละอุปกิเลส16เดี๋ยวไปดูเลยนะละอุปกิเลส16แล้วเสริมวันนี้เฮ้ยวันนี้เราสวดละอุปกิเลสดีกว่าเอาไหมไม่ต้องสวดมงคลหรอกมีเอกสารใช่ไหมเข้าพรรษานี้จะละอุปกิเลส16มันมีอะไรบ้างเตรียมแล้วก็สวดมงคลละสูตรวันนี้ละอุปกิเลส16เร่งมงคลสูตรแล้วใช้อานาปานสติเป็นวิหารธรรมรักษาจิตให้ขาวรอบโอเคได้แล้วหมดยังคะใช่สองคนสุดท้ายแล้วค่ะบอกว่าคุณปุญญวีค่ะบอกว่าตั้งใจจะอธิษฐานเดินทางสายกลางและลดอคติเจ้าค่ะแล้วก็คุณดวงกมลบอกว่าจะทานมังเจมังสวิรัติตลอดพรรษานี้เจ้าค่ะก็ได้เวลาและมีคนดูอยู่ไหนจ้า344สูงสุดวันนี้เท่าไหร่430มีคนแชร์เท่าไหร่แชร์กันเยอะค่ะประมาณ4-500ถ้าอย่างนั้นก็มีแชร์เนี่ยมันหมายถึงมันส่งกันให้ธรรมะเนาะการให้ธรรมะนี่แหละมันจะทำให้สังคมเราดีขึ้นคือแน่แหละรายการอย่างมันชอบดูน้อยคนทะเลาะตบตีมันเป็นเรื่องเมามันปลุกโทสะเราไปด้วยมันชอบอยู่แล้ว
อะไรที่จะทำให้โทสะสงบระงับก็คือหนึ่งไม่เปิดตาของเราไปจุดไอ้เพลิงอ่ะแล้วก็อย่าไปดูแบบสมน้ำหน้าเขาบางทีคนดูไม่ได้เห็นด้วยลองไปสมน้ำหน้าเขาอย่าไปมีกรรมสาธารณะแบบนี้เข้าใจเนาะเข้าใจกรรมสาธารณะมั้ยเคยเห็นเครื่องบินตกตายพร้อมกันมั้ยตอนเนี้ยโควิดเป็นกรรมสาธารณะนะเดินมา4คนเป็น2คนนี่ก็เริ่มเฮ้ยเราไม่ระแวงนะแต่เราต้องไม่เกรงใจกันอย่างเงี้ยค่ะเรานั่งห่างๆกันไม่เป็นไรจ้ะก็เอาเป็นว่าประกาศให้ทราบว่าเรายังทำวัดเช้าส่วนวัดเย็นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่จะลองดูว่ามันจะสลับกับรายการของคุณแม่อย่างไรแต่วันเนี้ยเดี๋ยวตอนสวดมนต์เนี่ยเราจะยังถ่ายทอดต่อไม่เหนื่อยหรือเปล่าหรือว่าเราจะจบลงเรื่องการขอขมาแล้วจากนั้นเราก็จะสวดมนต์ของเราทางบ้านอยากดูต่อไหมถามถ้าอยากดูต่อแชร์ก่อนคุณแม่จะบอกอะไรให้นะแม่ชีอูดเมื่อวานเนี่ยนะถ้าเราสามารถที่จะทำให้การสวดมนต์ของเราเนี่ยกระชับแล้วก็เราอาจจะทำวัดจริงๆเนี่ยเอาแบบทำวัดเย็นย่อแต่ธรรมจักรเต็มเนี่ยเราจะแบบคือคนที่เวลามันอ่อนแอเนี่ยนะมันจะต้องไม่ยาวเกินงั้นทำสวดมนต์เนี่ยอันนี้เธอจะเป็นคนนำสวดใช่ไหมคือตอนเช้าเนี่ยต้องกระชับยังไงในบางเรื่องเช่นสวดมนต์เต็มมีบทสำคัญสักบทหนึ่งอธิบายบทนั้นไม่ต้องหลายบทแล้วก็ย้ำบทนั้นให้เข้าใจเช่นสวดอุปเกรส16แล้วให้ทุกคนรู้เลยว่าอันไหนมันโดนใจแล้วมันติ๊กในพรรษาเนี่ยต้องเอาการสาธยายมนต์ให้มาเป็นปัญญาไม่ใช่ทำตามกันเป็นพิธีกรรมที่มันไม่เกิดปัญญาแล้วช่วยได้นะคะแม่ชีโอช่วยขึ้นมาดึงบทธรรมขึ้นมาแล้วอธิบายบทธรรมนั้นบางคนบอกหนูขอเป็นผู้นำสวดวันนี้เพื่อจะอธิบายบทธรรมนี้มันฝึกการเป็นผู้นำทางสติปัญญาอย่างนี้เข้าใจไหมในพรรษาเนี่ยคุณแม่อนุญาตเปิดเลยนะเปิดให้ทุกคนได้ลองใช้การอธิบายบทสวดมนต์เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจในการขนขวายการเป็นพระหูสูตรฟังกันให้มากขนขวายให้มากจะเป็นพรรษาที่รุ่งเรืองไพบูลย์โดยธรรมไม่ใช่ความเกรงใจเลยนะนี่เป็นพรรษาที่สองในหุบเขาโพธิสัตว์นะเดี๋ยวพอพรรษาที่สามเนี่ยทีมเวิร์กเราต้องมีแบบระดับสุปฏิปันโนบ้างล่ะไม่ใช่เหนื่อยกับชาวบ้านปวดภาษาครูบาอาจารย์คือบางทีมันปวดหัวใจนะไม่ใช่ปวดกะโหลกเอ๊ะเราจะสอนคนยังไงที่มันจะไปด้วยกันให้ถึงที่สุดไอ้ที่มาแล้วไปไอ้9วัน7วัน10วันไม่เป็นไรหรอกมันแค่มาแล้วไปไอ้ที่อยู่กันพรรษาเนี่ยมันต้องอยู่ด้วยกันมันต้องรักกันมันต้องเกื้อกูลกันมันต้องให้อภัยกันมันต้องมีปิยวาจาต่อกันไม่ตบตีกันแล้วพอมันมีพลังอย่างเงี้ยมากขึ้นมันเป็นหนึ่งในพระธรรมวินัยอย่างเงี้ยมากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรมันจะเกิดการเรียนรู้ด้านในที่วันหนึ่งเราจะเห็นว่าปัญญาศีลและสมาธิเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวเราเรียกว่ามรรคสมังคีมันเริ่มต้นจากการมีสังฆะที่เป็นความสามัคคีธรรมนี่แหละแล้วมันจะส่งเสริมให้เราเนี่ยอยู่อย่างสบายอกสบายใจความเพียรชอบของเรามันไม่ใช่เป็นเรื่องตัวตนของเราแล้วแต่มันสร้างให้เกิดความสามัคคีจนกระทั่งแม้กระทั่งขณะจิตเดียวของปัญญาศีลสมาธิมันเป็นหนึ่งเดียวกันมันเอกอุกมากเลยอย่างเงี้ยมันเตือนตัวเองได้ที่คุณแม่พูดว่าไม่อยู่กับคนอื่นไม่มีใครกล้าเตือนต้องเตือนตัวเองได้เพราะมันเห็นเราเนี่ยมีมรรคภาวนาไม่มีตัวตนของฉันที่จะต้องป้องกันหรือใช้กระบวนการของการหลอกตัวเองที่อ้างไม่มีก็จริงๆแล้วคุณแม่ก็อยากสอนเข้มๆกับนักบวชคุณแม่แต่กลัวชาวบ้านตกใจเวลาคุณแม่สอนนักบวชเพราะมันสอนเข้มมากเลยนะคะสอนแบบไม่เกรงใจแต่ถ้าออกอากาศแล้วก็เดี๋ยวจะสะดุ้งเคยเห็นไหมแลดขาวก็เยอะนะเดี๋ยวเก็บไว้เป็นความลับบ้างดีกว่าไหมเพราะเดี๋ยวพอถวายแล้วเราก็เฟดไปก่อนสวดมนต์เนี่ยเดี๋ยวคุณแม่จะได้
สะสางสังฆะกันซะหน่อยโอเคไหมเธออยากออกอากาศไหมล่ะ ขณะให้แสดงความคิดเห็นยังหลบ คุณแม่ก็มันเป็นพรรษาที่เรามีชีวิตสั้นแล้วต้องสอนแรงอ่ะเชิญที่เมื่อกี้คุณแม่ถามว่าอยากจะดูต่อหรือเปล่าแล้วก็อยากให้ถ่ายทอดตอนสวดมนต์หรือเปล่าพอทางบ้านก็ตอบมาว่าอยากดูต่อเจ้าค่ะจะได้แบบว่าแล้วก็อยากสวดมนต์ค่ะตามสวดมนต์ค่ะอ่ะได้ถวายเสร็จปุ๊บคุณยายรับการขอขมาแล้วสวดมนต์นะคะอ่ะสวดมนต์ไปด้วยกันบรรคภาษาและฉากต่อไปเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่าเราจะตอดอันนี้ไม่อายนะถ้าใครมานั่งอยู่ใกล้ๆคุณแม่พี่ติ๋งก็จะเห็นคุณแม่เนี่ยสอนเตือนตรงไม่อ้อมค้อมแล้วบอกเลยเหมือนอย่างเวลาคุณแม่บอกว่านี่ถ้ามันไม่ได้รับการแก้ไขอีกคุณแม่จะบอกจุดอ่อนคุณแม่นะเรื่องอย่างเงี้ยมันนำมาซึ่งความหงุดหงิดมากอย่าให้เป็นคิดเองเออเองจนกระทั่งเออเร็วก็ไม่ได้มันก็ถ่วงอยู่รอมันก็ไม่เดินขึ้นมายังไงให้ค่ำความบาปไหมเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเราต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมายิ่งเรามากินข้าวหม้อเดียวกันนะลูกเรามีพ่อคนเดียวกันนะเข้าใจไหมเรามีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมครูนะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดชี้ชวนวิงวอนพูดแล้วพูดอีกไม่มีหยุดพรรษาเนี้ยอ่ะใครที่จะอยู่หนึ่งพรรษานี้ด้วยกันไหนลองยกมือซิพนมมือไว้เยอะเยอะเอาเลยปั้นโสดาบันกันดีกว่าพรรษานี้เอามาถึงไม้ไปอันหนึ่งถ้างอกงวกก็ขวาดปุ๊บเซนเนี่ยนะเขาไม่ได้โหดนะคะถ้างอกเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะเตือนปุ๊บเขาไม่ได้ตีเพื่อบอกว่าทำผิดแต่เขาจะให้ตื่นคุณแม่เนี่ยคงไม่เอาไม้ฟาดเธอหรอกฉันจะเอาอะไรฟาดใจเธอเธอคิดสิตอบเอาอะไรฟาดใจเธอเงียบเงียบเงียบฟาดอยู่ตั้งหลายรอบแล้วเร็วคำสอนที่บอกอุ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ละเมียดอยู่นั่นแหละไปไม่ถึงไหนดูดีเชียวนะคะแต่อะไรอ้าวไม่รู้ทันเหรอบางทีละเมียดด้วยราคะนะคะเราไม่รู้เลยว่ารากของมันลึกๆคือมันต้องละอ้างไปเชียร์หรือบางทีก็คิดว่าเฮ้ยเราไม่โกรธแล้วล่ะโกรธแรงเราไม่มีหรอกแต่ว่าประมาณนี้นะไม่ทำงานด้วยอีพวกไม่ทำงานด้วยวางตะหลิวแรงๆแล้วก็กูไม่ทำหรอกมึงแล้วโวยมันเป็นโทสะเข้าใจไหมจ๊ะโทสะรังเลอยู่นั่นแหละแล้วทำมันจะได้อะไรล่ะยังไงหรอฟุ้งเชียโอ้ฉันได้ยินเสียงนะฟุ้งเชียเออเนี่ยแหละถึงไม่อยากเนี่ยโมหะเอออวยอยู่นั่นแหละเลิกโอเคนะอ่ะถ้ามีชาวบ้านอยากมนต์วันนี้ก็เอาสวดที่จะละคืออุปกิเลส16จะเล่นคือมงคลสูตรวันนี้ทำวัดแบบประมาณย่อเห็นไหมเรานะแล้วก็จากนั้นเราก็ค่อยเปิดแผลแปะยาแล้วไปด้วยกันโอเคนะอ่ะเศรษฐีพร้อมยังอ่ะไม่อุดูนะเศรษฐีจะเป็นตัวแทนเพราะเด็กสุดอายุเท่าไหร่คะ7ขวบครึ่งแล้วเจ้าค่ะนับทุกวัน บวชครั้งแรก7ขวบ7ขวบครึ่งแล้วค่ะหนูบวชมานานแล้วนะคะโควิดจะยังอีกนานนะลูกต้องเรียนออนไลน์อีกนานนะตู้ไอติมยายเนี่ยไม่มีไอติมมาใส่เพราะฉะนั้นต้องทำน้ำกันเองเข้าใจไหมแล้วไม่ซื้อน้ำแข็งเยอะด้วยนะอันตรายเดี๋ยวเราเอาไอ้น้ำที่เราเป็นน้ำที่เราอย่างดีเนี่ยมาเป็นน้ำแข็งของเราเองเศรษฐีให้บริการเรื่องนี้ได้ไหมโอเคอ่ะทุกคนพร้อมพนมมือขึ้นเศรษฐีจะเป็นตัวอย่างจอยมีอะไรอีกไหมทางบ้านนะคะตอนนี้ดูกันอยู่300ก็ถ้าเผื่อว่ามีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราติดขัดค้างใจกันเราก็มาขอขมากัน
คุณแม่ก็ขอขมาพวกเธอด้วยคุณแม่ก็ขอขมาลูกศิษย์ได้นะแล้วก็ลูกศิษย์ก็เหมือนกับว่าเออได้ชำระสะสางใจนะเราไม่พูดกันรับหลังเราพูดกันอย่างนี้แหละเพราะเราไม่ได้เกลียดกันเราจึงมาขอโอกาสในการที่จะให้เตือนกันให้อภัยกันนะคะก็เดี๋ยวแม่ชีอู๋จะทำหน้าที่เดี๋ยวตอนที่กล่าวก็จะได้ฟังคำกล่าวขอขมาครูบาอาจารย์นะจ๊ะอาเศรษฐีพร้อมแล้วทุกคนพนมมือขึ้นที่ขาดไปก่อนนะลูกจ้ะค่ะให้เราตั้งนโมสามจบพร้อมกันนะคะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาจาริโยปมาเทนะทวารัตเวนะกัตตังสัพพังอปราทังธมะทุนีพันตุอาจาริปมาเทนะทวารัตเวนะกัตตังสัพพังอปราทังธมะทุนีพันตุอาจาริปมาเทนะทวารัตเวนะกัตตังทางอัปปราทางขมะทุนีพันตุด้วยการล่วงมาหากข้าพเจ้าทั้งหลายได้ล่วงเกินท่านอาจารย์ผู้เจริญทั้งทางกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีขอท่านอาจารย์ผู้เจริญจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อสำรวมระวังในการต่อไปคุณแม่ใช้ภาษาไทยที่ฟังกันรู้เรื่องเลยนะคะท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านคือถ้าเรากล่าวคำภาษาบาลีไม่ได้ก็ให้น้อมใจเพราะภาษาไทยก็ได้แปลแล้วว่าเพื่อการสำรวมระวังในการต่อไปผู้ที่ขอขมาเนี่ยชำระใจตัวเองเพื่อได้รับโอกาสจากบุคคลหรือผู้ที่เราปรารถนาจะให้รับรู้ว่าเราอยากจะเริ่มต้นอะไรที่เราจะสำรวมระวังให้ยิ่งขึ้นไปฉะนั้นการขอขมาจึงเป็นปัญญาอย่างยิ่งตั้งแต่ในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเตือนว่าขอให้สร้างหมู่คณะที่จะชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยการขอให้ขนาบตักเตือนชี้ชวนวิงวอนทั้งในรูปแบบของการตักเตือนแรงเมตตาเฉียบขาดก็เคยสอนเมตตาแบบชนิดที่ไม่พูดด้วยเลยบอกหมู่คณะว่าไม่ให้ข้องแวะเลยก็มีเราเรียกว่าเมตตาแบบทั้งครูบาอาจารย์ก็ไม่ให้โอกาสแต่ว่าไม่เกลียดแต่ว่าไม่พูดด้วยและหมู่คณะก็ไม่เสวนาด้วยถ้าตราบใดที่เรายังเป็นคนพาลเราจะไม่เสวนาด้วยนี่ขนาบแรงแล้วนี่คือเทคนิคแล้วนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดการสำรวมระวังเพื่อให้เกิดไม่เอาเยี่ยงไม่เอาอย่างเพื่อให้เกิดการรู้จัก
มีหิริมีความละอายมีความเกรงกลัวมีชีวิตที่ไม่ก้าวร่วงบางทีต้องผ่อนให้ยาวออกไปเอาใกล้ตัวไม่ได้ลามเป็นขี้กากแล้วก็อ้างครูบาอาจารย์ว่าท่านยังไม่เห็นว่าเราเลยทำไมคุณแม่ไม่ว่าคนนั้นแสดงว่าคนนั้นทำผิดทำตามได้มันถึงต้องมีระบบของการชำระสะสางการเริ่มต้นที่จะทำให้พวกเราได้เข้าถึงการเติบโตมันก็คือการบอกกล่าวเด็กบอกผู้ใหญ่ได้ผู้ใหญ่เตือนเด็กได้เพื่อนเตือนเพื่อนพี่เตือนน้องสมาชิกในครอบครัวเตือนกันได้และไม่ว่าผู้บวชเก่าก็เตือนผู้บวชใหม่ได้ผู้บวชใหม่ก็สะกิดเตือนผู้บวชเก่าได้เพราะฉะนั้นเวลาที่พวกเราเปิดใจการขอเข้ามาคือการเปิดประตูทางใจเพื่อที่จะชำระใจแล้วจะระมัดระวังด้วยสติปัญญาให้อโหสิการขอเข้ามาเป็นคุณธรรมของคนขออโหสิกรรมเป็นคุณธรรมของคนให้อภัยชัดเจนนะคะเนื่องจากมีท่านผู้ฟังทางบ้านคุณแม่ก็มองกล้องเลยเพราะว่ามีคนที่ขอเข้ามาคุณแม่ทางบ้านด้วยและคุณแม่ก็ขอเข้ามาพวกเราทุกคนด้วยถ้าคุณแม่ทำอะไรประมาทพลาดพลั้งเร็วไปใช้ความเร็วของคุณแม่แต่มันไปเจ็บปวดที่ใจของเธอเหลือเกินเธอยังไม่ได้แข็งแรงพอมันถูกผ่าตัดแรงสะอึกสะอื้นไปเลยคุณแม่ก็ขอโทษเราก็จะพยายามใช้ปัญญาในการสร้างการสื่อสารที่ทำให้เราเกิดความเข้าอกเข้าใจยังไม่เกรงใจแต่ต้องใช้กุศโลบายในบางเรื่องอย่าอ้างว่าตัวเองเนี่ยจิตใจอ่อนแอจงลุกขึ้นมาแล้วบอกกับตัวเองว่าพรรษานี้จะเข้มแข็งโดยละไอ้สิ่งที่อ่อนแอบางเรื่องและขยันเติมกำลังของเราที่เรารู้ว่าเรามีพื้นฐานดีอยู่แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวลูกเติมมันเข้าไปทำให้มันสม่ำเสมอเป็นวิถีชีวิตแล้วรักษาใจให้ขาวรอบในทุกขณะจิตแม้ราตรีเดียวคือทุกขณะจิตเนี่ยคือแม้ราตรีเดียวทำไปเรื่อยๆในทุกขณะที่เป็นปัจจุบันอันประเสริฐเนี่ยค่ะก็น่าชมก็รักษาใจอันนี้แบบพูดแบบชาวบ้านเลยนะอธิบายแบบให้เห็นเลยนะว่าทำได้ไม่ต้องบวชก็ขอขมากันได้ก้าวหน้าได้ศีลให้บริสุทธิ์ไว้เป็นปกติพื้นฐานมีศรัทธาในศีลมีหิริมีโอตัปปะที่จะละอายและเกรงกลัวต่อบาปมีความขนขวายในการใคร่ครวญในการฟังในการให้โอกาสที่จะมีความรู้ที่ไม่หลงผิดมีความเพียรที่จะปิดประตูนรกแล้วก็ใช้สติเตือนตัวเองบ่อยๆอีกแล้วนะมีสติรู้ทันนะนี่กำลังจะคิดอีกแล้วนะกลับมาเตรียมจิตก่อนคิดอยู่ด้วยจิตที่เป็นสมาธิและปัญญาของเราก็จะคมขึ้นฉะนั้นให้มีปัญญาศีลและสมาธิโดยมีความเป็นหนึ่งเดียวกันที่เป็นมรรคสมังคีให้ต่อเนื่องอยู่เนืองนิดจนเป็นอุปนิสัยตราบส่งให้เรารู้ว่าความสามัคคีนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดมรรคสมังคีมีมรรคจิตมรรคภาวนาเป้าหมายชัดเจนคือพ้นทุกข์ถ้าเรามีดวงตาเห็นธรรมอยู่บนอริยสัจ4มีสมุทัยต้องละเพื่อให้ทุกข์ดับคือนิโรธและต้องมีมรรคภาวนาเพราะคุณต้องเริ่มต้นจากการเห็นทุกข์ก่อนอย่าคิดว่าตัวเองดีแล้วเห็นว่าตัวเองมีบางขณะที่จมอยู่กับอวิชชาก็เรียกว่าทุกข์จึงต้องเพียรละอวิชชาที่เรียกว่าสมุทัยและทำสิ่งที่มันต้องทำให้แจ้งคือนิโรธเห็นทุกข์เกิดทุกข์ดับ
ละอวิชชาได้ทุกข์ก็ดับได้โดยมีมรรคกิตตมรรคคือภาวนาเนี่ยค่ะทำอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ย้ำเลยค่ะในพรรษาเนี้ยเร่งมีมรรคจิตมรรคภาวนาให้มากขึ้นเพื่อรักษาใจให้ขาวรอบจนเห็นมรรคสมังคีเกิดขึ้นได้แม้แต่มันจะเกิดขณะเดียวกันมันก็ปิ๊งขึ้นมามันปิ๊งปิ๊งได้ปิ๊งแวบเลยเห็นโทสะเกิดดับได้ฉับพลันเห็นโมหะเกิดดับได้ฉับพลันนั่นแหละค่ะคือการยืนยันว่าคุณมีมรรคพร้อมเพียงกันด้วยปัญญาศีลและสมาธิแล้วถ้ายิ่งปฏิบัติต่อเนื่องไปรู้จักการอยู่แบบมีกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกมันจะเห็นความเป็นวิราคะได้พอมันวิเวกได้มันวิราคะได้มันก็นิโรธะได้วอดสักขะคือสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นได้เมื่อมันสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นการปฏิบัติของเราการมาอยู่รวมกันในพรรษานี้ก็เพื่อวิเวกวิราคะนิโรธะวอดสักขะทั้งหมดที่พูดเนี่ยเรื่องเดียวกันจะหยิบมรรคขึ้นมาอธิบายก็ได้จะหยิบอริยสัจ4ในฝ่ายของนิโรธมาก็ได้หรือปฏิจจสมุปบาทในฝ่ายของการละอวิชชาก็ได้สิ่งเหล่านี้คุณแม่จะใช้พรรษาเนี้ยพยายามที่จะอธิบายสิ่งเหล่านี้ให้อยู่ในไลฟ์สไตล์ของพวกเราจนเตือนเลยว่านี่อวิชชาหรือเปล่าคุณแม่จะไม่ด่าเธอหรอกแต่คุณแม่อาจจะถามว่าอวิชชาหรือเปล่าจ๊ะเธอต้องรู้นะนั่นคือคำขนาบนะเนี่ยที่ทำอย่างเงี้ยอวิชชาหรือเปล่าลูกนี่คือคำขนาบลองอย่างนี้ดูไหมลูกลองนี้ไหมเนี่ยลองเอาเรื่องเนี้ยธรรมะที่ทำให้เราไม่เสื่อมเนี่ยตอนเนี้ยเราก็ทำวัดกันเราพูดว่าธรรมะมันมีตั้งหลายเซตเนี่ยที่ทำให้เราไม่เสื่อมมาไหมอย่างนี้ก็เรียกว่าชี้ชวนวิงวอนจากคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์เลยในทุกวันอย่างนี้เขาตกลงอย่างนี้ในสังฆะโอเคไหมคะสังฆะโอเคกล่าวสาธุการ3ครั้งสาธุสาธุสาธุทางบ้านโอเคไหมคะถ้าออกทางบ้านใครดูอยู่ที่ไหนสาธุกับตัวเอง3ครั้งสาธุสาธุสาธุคุณแม่ก็สาธุต่อการสาธุของผู้เธอทางบ้านนะคะและสังฆะด้วยนั้นวันนี้เนี่ยเราก็ใช้เวลากันมาพอสมควรที่จริงคนที่ทำงานทีวีที่ถืออย่างเงี้ยมันเหนื่อยนะเดี๋ยวขอถามเขาก่อนไหวไหมฮะไหวถ้าไหวอย่างนั้นเราจะสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะแล้วก็กายเยนวาจาจากนั้นเราก็เอาบทอุปกิเลส16ก่อนเอาเพื่อมันจะสอดคล้องกับงานคือละอกุศลก่อนแล้วก็ทำมงคลสูตรเผื่อจะเลือกเอามงคลสูตรสักบทหนึ่งเป็นตัวเร่งแล้วก็รักษาใจให้ขาวรอบก็เพียรภาวนาไปร่วมกันตอนนี้ถ้าใครที่อยากจะส่งแชร์ไปให้ใครเพื่อสวดมนต์นะคะเราอาจจะไม่ได้เบรกดื่มน้ำแต่ว่าให้แม่ชีอู๊ดได้นำในระหว่างนั้นเนี่ยค่ะขอให้ทุกคนได้ตั้งจิตของตัวเองเสียก่อนว่าเดี๋ยวเรารู้แล้วอุปกิเลสที่จะละคืออะไรรู้แล้วมงคลสูตรที่จะเสริมคืออะไรแล้วก็เราก็จะฝึกกันไปตลอดทั้งพรรษานี้อันเนี้ยจะเห็นสโคปชัดเจนขึ้นเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไปแค่กินมังสวิรัติแต่ว่าเราไม่เปลี่ยนละอกุศลอย่างนี้ไม่ได้เพราะตอนนี้เราเริ่มกระบวนการของเราในพรรษานี้ก็เข้าใจว่าในการทำงานอย่างเงี้ย SDS 1เนี่ยก็ได้อธิษฐานพรรษาเดี๋ยวสุดท้ายคุณแม่จะให้เธออธิษฐานพรรษาของเธอแบบเธอเลยภาษาของเธอโดยที่ให้เวลาที่จะทำสมาธิภาวนาหลังจากที่สาธยายมนต์แล้วจิตมันดิ่งแล้วล่ะแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานร่วมกันอีกทีนึงถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเชิญกราบพระพร้อมกันก่อนค่ะThank you.
อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปาปิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปาภาคณมการังกรุมาสีนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิสโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิชุอนุตตโรปุริสัทธมสหรถิสัทธเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปานายโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูเอติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคะละเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยอาหุนายโยทักขินายโยอัญจลิกัรณิโยอนุตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติกายเนวาจายวเจตสาวาพุทธิกุกัมมังปกตังมายายังพุทธุปฏิคันหตุอัจยตังกาลันตาเรสังวริตุวะพุทธิกายเนวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปกตังมายายังธัมโมปฏิคังหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายเนวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปกตังมายายังสังโฆปฏิคัง
ัจจยันตังกาลันตเรสังวริตุวสังเกบทอุปกิเลสิหกให้ทุกท่านดูในไลน์นะคะดูในไลน์ ATS 2นะคะอภิชาวิสมะโลภะความรู้แผงเล่นอยากได้ของเขาโทเสโอความประทุษร้ายเขาโกมความโกรธเคืองเขาอุปนาโหความผูกเวรหมายมั่นกันมักโคความลบดูดูถูกเขาปาลาโซความยกตัวขึ้นเทียมเขาอิสระความริษยาเขามัจฉริยังความตระหนี่เหนียวแน่นกีดกันหวงข้าวหวงของและวิชาความรู้ที่อยู่อาศัยมัญญาความเป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้ากลสาทายังความโอ้อวดตัวให้ยิ่งกว่ากุที่มีอยู่ธรรมโพความแข็งกระด้างดื้อดึงเมื่อเขาสั่งสอนว่ากระโดยธรรมโดยชอบสารัมโพความปรารถนาไม่ยอมตามหาเหตุผลมาอ้างทุ่มเถียงต่างๆเมื่อขณะเขาว่าโดยทางโดยชอบมโนความเย่อหยิ่งถือเราถือเขาถือตัวถือตนอาติมโนความดูถูกล่วงเกินผู้อื่นมโทความเมาหลงในร่างกายที่สุดโทรมด้วยความชรามีอยู่ทุกวันทุกวันมาสำคัญว่ายังหนุ่มยังสาวประมาทไปและเมาหลงในร่างกายที่ป่วยอยู่เป็นนิดต้องกินยาคือข้าวน้ำทุกเช้าค่ะมาสำคัญว่าไม่มีโรคเป็นสุขสบายประมาทไปและเมาหลงในชีวิตที่เป็นของไม่เที่ยงพลันดับไปดังประทีปจุดไว้ที่จะฉะนั้นมาสำคัญว่ายังไม่ตายประมาทไปปะมาโทความเมามัวทั่วไปอารมณ์อันใดที่น่ารักก็ไปหลงรักอารมณ์นั้นอารมณ์อันใดที่น่าชังก็ไปหลงชิงชังโกรธต่ออารมณ์เหล่านั้นบรรจบเป็นอุปกิเลสเรื่องเศร้าหมองใจ16ข้อจิตเศร้าหมองด้วยอุปกิเลสข้อใดข้อหนึ่งดังว่ามานี้แล้วจิตนั้นล้วนเป็นบาปอกุศลหมดทั้งสิ้นอันคุณแม่อธิบายเพื่อเปิดหนังสือไปที่มงคลสูตรอันนี้เห็นสวดกันได้น้อยไม่ได้อยู่ในเอกสารหนังสือเล่มนี้หรืออุปกิเลส16เอามาพิมพ์สำหรับทางบ้านเนี่ยเราอาจจะใส่ลงไปในบ็อกซ์ให้เพราะว่าอุปกิเลส16มันขยายมาจากกิเลส3ตัวตั้งแต่อภิชาวิสมะโรโภความเพ่งเล็งอยากได้ของเขากล้าเอาด้านเอาไม่ถูกคุณธรรมก็จะเอาอย่างเงี้ยค่ะมันคือราคะแล้วมันก็มีความโกรธความผูกโกรธผูกเวรหมายมั่นเดี๋ยวอันนี้เราจะเริ่มอธิบายไปทีละตัว
แต่ไม่ใช่วันนี้นะคะมันหนาวแล้วนะฝนมันก็ใส่หัวเราด้วยไปมงคลละสูตรเลยวันนี้ลองดูว่าตัวที่จะละเนี่ยอุปกิเลส16เนี่ยมันมีกันทุกคนแหละแต่ว่ามันจะมีเวลาไหนกับใครอย่างไรเดี๋ยวคุณแม่อธิบายให้ตอนที่ถ่ายทอดในวันต่อไปแต่วันนี้เอาเรื่องมงคลก่อนจะได้รู้ว่าไอ้ที่ละเรารู้ละมี16การเลือกสักอย่างหนึ่งและไอ้ที่มันมงคลมันดูซิว่าจะเลือกอะไรทำได้มากกว่า2ก็ยิ่งดีนะอ่ะเริ่มเลยค่ะหน้าอะไร134ค่ะมันธรรมยังมันพลสุสัพพะทะนามาสีภาหุเทวามนุสสหจมังคลานิอจินตยุงอากังขมานาสุทานะรูหิมังคลมุตตมังเทวดาองค์หนึ่งได้กราบทูลค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าหมู่เทวดาและมนุษย์มากหลายมุ่งหมายความเจริญก้าวหน้าได้คิดถึงเรื่องมงคลแล้วขอพระองค์ทรงบอกทางมงคลอันสูงสุดเถิดสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสตอบดังนี้ว่าอาเสวนาจะพาลานังการไม่คบคนพาลปันติตานังจะเสวนาการคบบันดีผู้ชาจะปูชนียานังการบูชาต่อบุคคลที่ควรบูชาเอตัมมังคลมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดปฏิรูปเทศวาสุจาการอยู่ในประเทศอันสมควรปุเพจกตะปุญญาตาการเป็นผู้มีบุญได้ทำไว้ก่อนแล้วอัตตสัมมาปณิธิจาการตั้งตนไว้ชอบเอตัมมังคลมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดพาหุสจัญจาการเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากสิบปัญจาการมีศิลปะวิทยาวินโยจะสุสิกิโตวินัยที่ศึกษาดีแล้วสุภาสิตาจยาวาจาราจาที่เป็นสุภาษิตเอตัมมังคลมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดมาตาปิตุอุปทานการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาปุตตะทารสสังคโหการสงเคราะห์บุตรและภรรยาอนากุลาจกรรมมันตาการงานที่ไม่ยุ่งเหยิงสับสนเอตัมมังคลมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดทานัญจาการบำเพ็ญทานธรรมจริยาจาการประพฤติธรรมยาตกานัญจสังคโหการสงเคราะห์หมู่ญาติอาณาวัชชานิกรรมานีการงานอันปราศจากโทษเอตัมมังคลมุตตมังสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดอารติวิรติปาปาการงดเว้นจากบาปกรรมมัชฌปานาจะสัญญโมการเหนี่ยวรั้งใจไว้ได้จากการดื่มน้ำเมาอัปปมาโทจะทำเมสุการไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายเอตังคลมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดคารวะจะความเคารพอ่อนน้อม
นิวาโตจะความถ่อมตัวไม่เย่อหยิ่งจ้องหองสันตุทีจะความสันโดษยินดีในของที่มีอยู่กตัญญูตาความเป็นคนกตัญญูกาเลนะธรรมสวนาการฟังธรรมตามการเอตัมมังคลมุตตมังกิจห้าอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดขันติจะความอดทนโสวจัสตาความเป็นคนว่าง่ายสมณานันจะทัสสนาการพบเห็นสมณะผู้สงบจากกิเลสกาเลนะธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมตามการเหตัมมังคลมุตตมังสี่นี้เป็นมงคลอันสูงสุดตาโพจาความเผากิเลสพระมัจจริยันจาการประพฤติพรหมจรรย์อริยสัจจานัทสนังการเห็นอริยสัจนิพพานสัจกิริยาจาการทำพระนิพพานให้แจ้งเอตัมมังคลมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดพุทธสโลกธรรมเมอิจิตังยัสสนกัมปติจิตของผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหวอโศกังเป็นจิตไม่เศร้าโศกวิรชังเป็นจิตไร้ทุลีกิเลสเขมังเป็นจิตอันเกษมสารเอตัมมังคลมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดเอตาทิสานิกาตวานาสัพพัทธมะปาราชิตาสัพพัทธสุทิงคาชันติตันเตสมังคลมุตตมันติหมู่เทวดาและมันทั้งหลายได้กระทำมงคลทั้ง38ประการเหล่านี้ให้มีในตนได้แล้วจึงเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในทุกสถานทั้งหมดนี้เป็นมงคลคือเหตุให้ถึงความเจริญก้าวหน้าอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นโดยแท้อิติด้วยประการฉะนี้แลบทกรวดน้ำหน้า40ค่ะทิสนาทิฏฐานาคาทายุนามาสีวินวินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตาราอุปัชฌาเพื่อคุณอาจาริยปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาพ่อแม่และปวงญาสุริโยจันทิมาราชาสุนจันแลราชาคุณวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาพระมหาราชาอินทาจาพรหมมารและอินทราโลกปาลาจะเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสอาจายมมาราชมนุษย์มิตรมหัชตาเวริกาปิจา
ผู้เป็นกลางผู้จ้องปรางสัพเพสัตตาสุขีหนตุขอให้เป็นสุสานทุกทุอนายาทุกตนปุญญานิปากตานิเมบุญของที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขังจะติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นจิตปังปาเปทะโวมตังให้รู้ถึงนิพพานปลันยิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ที่ปาหังสุลเปเชเราพลันได้ซึ่งการตายตานะอุปาทาเหตุนังตัวตันหาอุปาทาเยสันตาเนยินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพพานะโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยะหัตถชาโตผู้เวผู้เวทุกทุกภพที่เราเกิดวุชูจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทางปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยังไม่นาพร้อมทางความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุนกาสังโอกาสยาพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายขาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาทุโอพระพุทธผู้บวรนาธรรมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปเจกะพุทโธจาพระปัจเจกพุทธสงฆ์สังโฆนาถุตโรมมังทบพระสงฆ์ที่พึ่งพยองเตโสตมานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องขัสสปุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดคุณแม่ก็จะจบการถ่ายทอดวันนี้กับการกรวดน้ำนะคะที่เหลือก็จะเป็นการขนาบนักบวชในสังฆะของเราแล้วก็เป็นการชี้ชวนด้วยว่าใน3เดือนเบื้องแรกนี้เราจะใช้ฤดูฝนนี้เพื่อละราคะโทสะโมหะไปด้วยกันสังคมจะสงบเย็นก็ต่อเมื่อเราได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราเราจะทำให้โรคน่าอยู่ก็เพราะพฤติกรรมของเราน่าไว้ใจได้นะคะลองใช้เวลาในช่วงพรรษานี้กับการฝึกหัดขัดเกลาที่จะละในบางเรื่องในอุปกิเลสที่เห็นเป็นข้อเด่นของเรานะคะเช่นถ้าเราอยากละริษยาเราต้องเจริญมุทิตาเราต้องเปิดใจกว้างวางอคติชื่นชมได้ให้อภัยได้และรักษาใจของเราให้ขาวรอบได้มีความอดทนอดกลั้นในการที่จะมีชีวิตที่ทำให้สังคมนี้น่าอยู่ไปด้วยกันนะคะโลกจะเป็นอย่างที่หัวใจของคนในโลกนี้เป็นค่ะมาช่วยกันสร้างหัวใจของเราให้มันไว้ใจได้พึ่งตัวเองได้เราก็จะแบ่งปันความสงบเย็นนี้ให้กับคนอื่นได้นะคะติดตามการทำวัดเช้าในเวลา 5:00 นะคะแล้วก็พรุ่งนี้ฟังคลับเฮาส์คุณแม่พูดกับพระอาจารย์
ซึ่งพระอาจารย์ก็เป็นคนที่หลายท่านอาจจะรู้จักมือโฆษณาคือพระอาจารย์จิตนะคะก็จะมาร่วมพูดคุยในเรื่องของการทำให้พรรษาเนี้ยเราอธิษฐานจิตของเราเพื่อจะทำให้เราเนี่ยสามารถมีชีวิตที่เติบโตไปด้วยกันยังไงในคลับเฮาส์นะคะส่วนเมื่อกี้นี้คุณแม่อยากจะอธิบายอุปกิเลส16เป็นตอนที่คุณแม่ลงสอนแล้วมีจออันนี้นันทวันเตือนด้วยนะแล้วเอาอุปกิเลสขึ้นเลยสอนคนในหุบเขาโพธิสัตว์นี่แหละแล้วก็สามารถเอาออกอากาศได้เลยเพื่อจะทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยเรามีราคะโทสะโมหะมันกระจายออกไปเป็น16อาการถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งนิพพานไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องละอุปกิเลส16แล้วก็เลือกข้อที่เราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องขนาบตัวเองชี้ชวนตัวเองได้อย่างนี้ก็จะรอดไปด้วยกันดีใจนะคะที่ทำให้พวกเราเป็นประโยชน์โดยการชวนกันทำวัดสวดมนต์อย่างนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขสงบเย็นก่อนนอนวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคนอื่นอธิษฐานใจตัวเองให้ได้ว่าเราจะทำอะไรให้อยู่ในวิถีชีวิตประจำวันแม้ราตรีเดียวก็น่าชมนะคะเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมสวัสดีนะคะ